ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ทางออนไลน์นะครับวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้รับผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับจาก4องค์กรนะครับ4องค์กรที่จะมาร่วมพูดคุยกันในแง่ของกฎหมายที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของวิศวกรนะครับที่พวกเราจำเป็นต้องรู้นะครับซึ่งผมคิดว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนิติบุคคลก็จริงนะครับแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่วิทยากรแล้วก็สิ่งที่วิศวกรทั้งหมดในประเทศไทยที่ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเนี่ยควรจะรับรู้ไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพนะครับผมอยากกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยส่วนมากเราก็จะแตกลูกนะครับมาจากพรบนะครับมาจากพรบที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายของสภานะครับก็คือพรบสภาสปอร์ตนะครับแล้วปกติแล้วจากพรบเนี่ยกฎหมายก็จะแตกรูปเป็นข้อบังคับเป็นกฎกระทรวงนะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระเบียบนะครับของหน่วยงานแล้วก็เป็นประกาศของหน่วยงานนะครับก็ก่อนอื่นที่ผมจะพูดคุยต่อไปนะครับผมก็ต้องขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก4หน่วยงานสิ่งแรกผมต้องขออนุญาตแนะนำตนเองนะครับผมชื่อกิตติพงศ์วีระโพประสิทธิ์นะครับในฐานะอุปนายกท่านที่1ของสภาวิศวกรนะครับก็วันนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทีท่านแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็ท่านคุณสุริยาวุฒินะครับของเที่ยงนะครับเป็นนักวิชาการชำนาญการพิเศษผู้แทนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับครับสวัสดีครับผมส่วนท่านที่สองนะครับก็จะเป็นท่านดาวิดนะครับผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลหนึ่งนะครับกรมส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงานผู้แทนกรมงานอุตสาหกรรมสวัสดีครับท่านที่สามนะครับก็ท่านณัฐพลนะครับรุ่นประแสงนะครับหัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับขอบคุณนะครับและท่านสุดท้ายนะครับดร.ฐานิตนะครับใจสะอาดหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคารผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ4ท่านก็นี่คือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับก็อยากจะขอเริ่มด้วยนะครับท่านสุริยาวุฒินะครับผมก็จะว่าจริงๆกฎหมายมีหลายเรื่องที่วิศวกรควรรับทราบจริงๆแล้วท่านจะขึ้นสไลด์ก่อนใช่ไหมครับเพื่อก็จะขึ้นสไลด์ให้เห็นนะครับของกฎหมายว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับต้องชี้แจงในเบื้องต้นก่อนครับว่าของกรมสวัสดิการของแรงงานเนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรค่อนข้างหลายฉบับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็เริ่มจากตัวพรบความปลอดภัยก่อนเลยนะครับปี54นะครับซึ่งเป็นกฎหมายเป็นต้นฉบับเลยสำหรับเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยก็จะมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของตัวกฎหมายนะครับที่ออกตามพรบเนี่ยจะมีทั้งหมด16ฉบับครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับที่ออกตามมาตรา8คือ14ฉบับนะครับแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางด้านวิศวกรรมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6ฉบับที่หลักๆเลยนะครับคือรากในการดำเนินการมาใช่ครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของทำลายของการออกกฎหมายแต่ละเรื่องนะครับแล้วมีอะไรบ้างนะครับตัวกฎหมายฉบับแรกที่ออกตามพรบความปลอดภัยนะครับเป็นที่เกี่ยวข้องกับตัวด้านวิศวกรรมก็คือการป้องกันและกำจัดอัคคีภัยนะครับก็เรื่องที่สองคือเรื่องของไฟฟ้านะครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการทำงานบนที่สูงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงนะครับงานก่อสร้างแล้วก็งานนั่งร้านหรือค้ำยันแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็ปั่นจักรหม้อน้ำนะครับซึ่งเป็น
เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมนะครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับด้านทางด้านอาชีวอนามัยหรืออื่นๆนะครับแสดงว่านี้เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานใช่ครับแรงงานแล้วก็คุ้มครองในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานครับเพราะว่าในส่วนของพรบความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบังคับทุกประเภทกิจการนะครับไม่คือไม่เว้นขนาดเล็กนะครับคือมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปแต่ก็ต้องปฏิบัติตามในส่วนของตัวพรบความปลอดภัยซึ่งมีกฎหมายตัวกฎกระทรวงเนี่ยเป็นกฎหมายลูกหมดนะครับอันนี้ในประเด็นสำคัญนะครับในส่วนของกฎหมายทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับเรื่องของอันแรกก็คือเรื่องของการป้องกันระงับอัคคีภัยครับก็จะกล่าวถึงในส่วนของระบบการป้องกันระงับอัคคีภัยนะครับอย่างเช่นพวกระบบน้ำดับเพลิงต่างๆพวกนี้นะครับเส้นทางหนีไฟต่างๆอย่างเช่นการออกแบบประตูหนีไฟอย่างนี้ก็ต้องมีรูปแบบหรือว่ามีทางวิศวกรรมในการที่จะคำนวณแล้วออกแบบขึ้นมานะครับอันนี้ในส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องของไฟฟ้าได้เป็นหลักโดยตรงเลยก็คือจะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องต้นก็คือเรื่องของแผนทางวงจรไฟฟ้าซึ่งต้องมีวิศวกรนะครับเป็นผู้ในการที่จะอนุญาตหรือว่าออกแบบนะครับในส่วนของเรื่องของในส่วนของการเดินกับไฟฟ้านะครับเรื่องของการบำรุงระบบไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในกฎหมายของกรมสวัสดิ์ก็จะต้องมีการตรวจสอบหรือว่ารับรองระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยนะครับคราวนี้รายละเอียดตรงนี้ก็ต้องจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ให้เห็นคร่าวๆก่อนว่ามีประมาณนี้นะครับคือวิศวกรทุกคนเนี่ยควรจะรับทราบควรจะรับทราบว่าในส่วนนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นในการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปีอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิศวกรนครเป็นผู้รับรองนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขนะครับเชื่อมโยงไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรมจุลธิการและผังเมืองกรณีที่ว่ากรณีที่สมมติว่ามีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือของพรบ.ผู้บังคับก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงของเราด้วยนะครับคือเราเว้นให้เลยนั่นหมายความว่าเวลาเรารายงานปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะสำเนาตัวแบบนะครับอันนี้ส่งให้กรมสวัสดิ์ได้เลยไม่ต้องไปทำซ้ำซ้อนสำหรับวิศวกรนะครับแต่ว่าของแบบของกรมสวัสดิ์ก็จะมีเรื่องเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราได้รับรองหรือว่าลงนามในแบบของกรมอุตสาหกรรมนั้นก็คือใช้แบบตรงนั้นได้เลยนะครับครับอันนี้การทำงานบนที่สูงก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งการทำงานบนที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการออกแบบติดตั้งนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายอย่างเช่นระบบตาข่ายก็ต้องมีวิศวกรเนี่ยเป็นคนคำนวณระหว่างการก่อสร้างถูกต้องไหมครับใช่ครับระหว่างการก่อสร้างก็ต้องมีการออกแบบในการป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงครับเช่นพวกราวการตกก็ต้องมีลักษณะของมาตรฐานตามของวสท.ครับนี่สำคัญเลยเราจะยิงไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าเข้มขัดนิรภัยนะครับจุดยึดต่างๆนะครับต่อไปในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างก็จะคุยในภาพรวมนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นในการทำงานก่อสร้างเนี่ยนะครับเราจะพบปัญหาก็คือเวลาเราเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างเราใช้เครื่องจักรนะครับอย่างเช่นตัวโมบายเครนอย่างเงี้ยจะมักจะพบปัญหาการโค่นล้มหรือว่าการล้มของโมบายเครนเพราะนั้นในพื้นที่ต่างๆก็ต้องมีเรียกว่าการทดสอบความแข็งแรงของพื้นที่ที่เครื่องจักรเข้าไปครับนะครับไม่ให้ป้องเครื่องจักรเนี่ยเป็นคนล้มได้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตั้งในการทดสอบในส่วนของเครื่องตอกเสาเข็มอันนี้วิศวกรก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเครื่องตอกเสาเข็มแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็มีการติดตั้งหรือว่าการออกแบบหรือว่าในส่วนของการติดตั้งอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ไปตรวจสอบจะเป็นทางด้านของเครื่องกลเป็นทางด้านเครื่องกลเป็นหลักการตรวจสอบในการประกอบติดตั้งต่างๆพวกนี้ก็ต้องย้อนไปดูในส่วนของคู่มือว่าคู่มือเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่ไปอีกข้อกำหนดหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับเครื่องตอกเสาเข็มนะครับของการเคลื่อนย้ายนะครับเครื่องตอกเสาเข็มหรือการทำงานที่ใกล้สายไฟฟ้านะครับเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่องสำคัญว่าในการระยะห่างตรงนี้นะครับมีระยะห่างเท่าไหร่ตรงนี้มันจะมีมาตรฐานในการที่อ้างอิงอยู่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเวลาทำงานที่ใกล้พวกสายอะไรสูงจะได้ใช่ครับโอเคอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของกำแพงพืชอันนี้ก็เกี่ยวกับวิศวกรตรงเลยเพราะนั้นก็ต้องมีการคำนวณนะครับว่าในส่วนของที่ยกตัวอย่างเช่นเราจะทำชั้นใต้ดินอย่างเงี้ยเราจะขุดดินออกนะครับก็อาจเกิดปัญหาส่วนของการพังทลายของดินนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิศวกรคอยคำนวณหรือว่าคอยคำนวณส่วนการการเคลื่อนตัวของดินต่างๆเวลาเราตอกเสาเข็มหรือว่ามีการติดตั้งกำแพงพืชพวกนี้แสดงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเวลาที่เราทำพวกชั้นที่มีชั้นดินหลายๆชั้นใช่ครับจะต้องมีพวก
ตัวกำแพงกันดินใช่ครับครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นข้อกำหนดแต่ว่าเราจะไม่ได้เจาะลึกนะครับครับเป็นลักษณะของการกำหนดว่างานลักษณะนี้ต้องมีวิศวกรเข้าไปกำกับเลยนะครับส่วนรายละเอียดเจาะลึกอาจจะเป็นของกรมโยธาในการลงรายละเอียดนะครับว่าเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับใช่ครับครับผมต่อไปอีกอันนึงเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับอย่างเช่นพวกลิฟต์ในงานขนส่งทั้งหลายครับก็ต้องมีข้อกำหนดในการที่จะตรวจสอบนะครับในให้เห็นคร่าวๆก่อนนะครับการทำนั่งร้านต่างๆนะครับหรือว่าทางยกระดับที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับงานอุโมงค์ก็ต้องมีวิศวกรควบคุมอย่างนี้ตัวอย่างนะครับเพราะนั้นงานพวกนี้จะค่อนข้างจะหลากหลายนะครับรวมถึงงานรื้อถอนทำลายด้วยก็ต้องมีวิศวกรคอยออกแบบระบบหรือว่าคอยคำนวณว่าวิธีการที่จะรื้อถอนอาคารแต่ละอาคารเนี่ยมันมีรูปแบบวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้ต้องเพราะว่าเวลาพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับทางนายจ้างหรือว่าทางสถาบันการก็ต้องมีหลักฐานว่าเรามีใครเป็นคนกำกับดูแลคอยควบคุมนะครับต่ออย่างรวดเร็วเนาะอีกอันหนึ่งนั่งร้านนะครับในกฎหมายนั่งร้านเนี่ยนะครับจะระบุเลยว่าในการออกแบบติดตั้งน่ะต้องมีวิศวกรนะครับเป็นผู้ออกแบบคำนวณนะครับในการประกอบติดตั้งนะครับว่านั่งร้านประเภทนี้นะครับข้อกำหนดในการติดตั้งหรือว่าจำนวนชั้นหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับต่อไปเรื่องของเครื่องจักรจั่นหม้อน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับของกรมอุตสาหกรรมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็จะมีเรื่องหลักๆที่เราเห็นก็คือนะครับจะมีลักษณะของหมวดเครื่องจักรทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องปั๊มลมหายเครื่องเชื่อมไฟฟ้ารถยกลิฟต์นะครับเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงแล้วก็รอกนะครับอีกอันนึงในส่วนของปั้นจั่นนะครับปั้นจั่นแล้วก็อีกคนนึงก็คือส่วนของหม้อน้ํานะครับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนนะครับรวมถึงภาชนะรับความดันด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของรายละเอียดของเครื่องจักรเนี่ยนะครับในฐานะของวิศวกรเราต้องดูว่าในข้อกําหนดเนี่ยนะครับในข้อกําหนดของกฎหมายเครื่องจักรปั้นจั่นหม้อน้ําของกรมสวัสดิ์เนี่ยจะมีบางส่วนที่ในการตรวจสอบเนี่ยไม่ต้องใช้วิศวกรอย่างเช่นการตรวจสอบในส่วนของเครื่องจักรทั่วไปนะครับที่ใช้ในงานขนย้ายงานดินงานต่างๆงานคอนกรีตงานฐานรากนะครับพวกนี้เป็นลักษณะของการตรวจสอบประจำปีนะครับจะมีในส่วนของรายละเอียดที่จะต้องนะครับใช้วิศวกรในการรับรองหรือว่าในการตรวจสอบนะครับต้องมีผู้รับรองก็คือเครื่องจักรที่กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอันนี้ต้องมีวิศวกรคอยคำนวณหรือว่าให้การรับรองเช่นเครื่องปั๊มโลหะนะครับปั้นจั่นหม้อน้ำหม้อต้นอย่างนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเครื่องจักรที่มีการทดสอบหลังการติดตั้งนะครับอย่างเช่นลิฟต์โดยสารนะครับเครื่องจักรที่ยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวกระเช้าแบบแขวนหรือว่าเรียกว่ากอนดูร่านะครับจะต้องมีวิศวกรทดสอบหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จนะครับรวมถึงปั้นจั่นหม้อน้ำหม้อต้มแล้วก็ภาชนะรับความดันด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทดสอบตามระยะเวลาหรือทดสอบประจำปีนะครับก็จะมีอยู่ห้าเรื่องนะครับห้าประเด็นหลักๆก็คือรอกนะครับที่มีขนาด1ตันขึ้นไปนะครับรวมถึงลิฟต์โดยสารลูกขนส่งวัสดุด้วยอันนี้เป็นการทดสอบการรับน้ำหนักนะครับรวมถึงปั้นจั่นหม้อน้ำนะครับแล้วก็หม้อต้มนะครับก็คือต้องมีการทดสอบซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวหม้อน้ำกับหม้อต้มเนี่ยนะครับเราจะอ้างอิงถึงในส่วนของกรณีที่สถานประกอบกิจการนะครับหรือว่าวิศวกรน่ะที่ตรวจสอบแล้วน่ะมันก็จะมีกฎหมายว่าด้วยโรงงานนะครับควบคู่กันไปเพราะนั้นถ้าสถานประกอบกิจการใดหรือวิศวกรหรือว่านิติบุคคลใดเนี่ยนะครับได้ลงหรือว่ารับรองตรงนี้ไปแล้วก็สามารถใช้แบบตอนนั้นนะครับอ้างอิงถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือว่ากฎหมายว่าของกรมสวัสดิ์นะครับไม่ต้องมาทําแบบใหม่คือสําเนาตอนนั้นส่งรายงานได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยอยากให้เห็นว่าในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะครับเราเริ่มตั้งแต่ตัวพรบความปลอดภัยก่อนเลยนะครับพรบความปลอดภัยมาตรา9 91กำหนดว่าผู้ที่จะทำการทดสอบหรือตรวจสอบนะครับตรวจวัดรับรองหรือประเมินความเสี่ยงต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับหรือตรงนี้นะครับมันก็จะกล่าวถึงในส่วนของตัวกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนนะครับปีพ.ศ. 2564นะครับซึ่งจะกำหนดว่ามันจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือผู้ที่ได้รับใบสำคัญนะครับก็คือเป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตหรือได้ใบประกอบอาชีพแล้วมาขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมถึง
ผู้ได้รับอนุญาตก็คือนิติบุคคลนะครับมาขออนุญาตในการที่จะตรวจสอบทดสอบหรือรับรองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการขึ้นทะเบียนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าเราได้นะครับเสียค่าใช้จ่ายเหลือในส่วนของค่าธรรมเนียมเนี่ยจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้วนี่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในเบื้องต้นนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้การขึ้นทะเบียนมันจะมีอยู่3ประเด็นหรือ3เรื่องก็คือผู้ที่จะทำการตรวจสอบทดสอบแล้วก็รับรองการประเมินความเสี่ยงและการอบรมหรือให้คำปรึกษานะครับสำหรับวิศวกรจะอยู่ในวงเล็บ1ก็คือการตรวจสอบทดสอบนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้ที่จะทำการอบรมได้เหมือนกันก็คือกรณีกระทรวงแก้วไฟฟ้าจะมีคนที่สามารถเป็นวิทยากรสำหรับอบรมในหลักสูตรของผู้ที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าได้นะครับคราวนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎกระทรวงเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งตรงนี้จะระบุว่าคนที่จะสามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้เนี่ยนะครับก็คือต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา991นะครับคราวนี้เนี่ยในต้องชี้แจงก่อนว่าในกรณีที่นะครับเนื่องจากสถานกิจการมันจะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีในส่วนของการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เราก็จะอิงในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้วนั่นหมายความว่าถ้ากรณีที่เราได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือตัวพรบผู้บังคับเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นตามกฎกระทรวงของกรมสวัสดิ์คือกรณีที่3เนี่ยหมายว่าอยู่ในกรอบโรงงานใช่ครับขอบเขตของโรงงานใช่ครับอันนั้นก็ถือว่าเราใช้ตัวนั้นได้ในการรับรองครับแล้วจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสถานประกอบการที่มีขนาดนอกเหนือจากที่ถูกกำกับโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับอย่างเช่นโรงแรมโรงพยาบาลหรือกิจการขนาดเล็กอย่างเงี้ยถ้าเรามีการใช้เครื่องจักรมีการใช้ไฟฟ้ามีการใช้หม้อน้ำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือต้องมาดูในกรอบของกฎหมายของกรมสวัสดิ์กรมสวัสดิ์ครับเพราะกรมสวัสดิ์คือมันจะลักษณะของดูแลในภาพรวมครับทั้งหมดเลยนะครับอีกอันนึงนะครับในข้อที่4เนาะก็คือเนี่ยที่จะระบุว่าในส่วนของกฎหมายว่าด้วยโรงงานก็คือกรณีที่มีการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้วก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าตามประกาศฉบับนี้นะครับต่อไปหม้อน้ำนะครับชนะแล้วความดันก็จะคล้ายๆกันนะครับในรูปแบบของการทดสอบนะครับกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับที่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเครื่องจักรหลายๆอย่างครับเราก็ต้องดูว่าอะไรที่เราใช้หรือว่ามีการเป็นโรงงานประเภทไหนนะครับถ้าเป็นโรงงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องมาดูในข้อกำหนดของกรมสวัสดิ์ตรงนี้เรามีข้อกำหนดอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คราวนี้เรามาดูการใช้งานนะครับในส่วนของนิติบุคคลครับที่สำคัญก็คือเวลาเรามีการทดสอบอย่างเช่นตัวปั้นจั่นอย่างเงี้ยนะครับการลงลายมือชื่อรับรองถือว่าเป็นสาระสำคัญเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการลงลายมือชื่อนะครับกรณีที่เป็นบุคคลหรือว่าเป็นวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา9จะลงลายมือชื่อในส่วนของ4วงเล็บ1นะครับสำหรับวิศวกรนะครับแต่สำหรับที่เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา11นะครับจะลงลายมือชื่อรับรองในส่วนของ4วงเล็บ2นะครับก็คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแล้วก็วิศวกรที่เป็นบุคลากรของนิติบุคคลนั้นหรือว่าเป็นลูกจ้างนั่นเองนะครับเป็นวิศวกรต้องลงลายมือชื่อโดยสามารถลงได้ใช่ครับต้องลงลายมือชื่อคู่กันนะครับหรือถ้ากรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นวิศวกรเองก็สามารถลงชื่อได้ทั้งคู่เลยก็คือต้องลงใน2ช่องอันนี้คือหลักในเบื้องต้นนะครับอีกอันนึงก็คือในส่วนของการสรุปนะครับกรณีที่นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนนะครับกรณีไปให้บริการอันนี้สำคัญนะครับเป็นพร้อมหรือว่าต้องรายงานผลการให้บริการสมมติว่านิติบุคคล A ไปให้บริการต้องรายงานว่าไปให้บริการเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างนะครับหลังจากที่ให้บริการแล้วภายใน30วันนับแต่ที่วันเสร็จสิ้นการให้บริการนะครับมันจะมีตัวแบบการให้บริการอยู่นะครับลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือรายงานสรุปผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริการไฟฟ้าในตัวอย่างนะครับต้องมีการรายงานมานะครับ
ครับสุดท้ายก็ต้องมีการลงลายมือชื่อว่าใครนะครับให้บริการใครที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับถ้ากรณีที่เรานะครับผิดเงื่อนไขในการให้บริการหรือว่าการประกอบวิชาชีพเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดว่าในข้อ18ของตัวกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนนะครับกรณีที่ขาดคุณสมบัติอย่างเช่นอาจจะไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบวิชาชีพเนี่ยได้มาซึ่งไม่ถูกกฎหมายหรือว่ามีการเรียกเก็บการให้บริการเกินกำหนดนะครับซึ่งในการข้อกำหนดตรงนี้จะมีอัตราการให้บริการอยู่ครับว่าเท่าไหร่นะครับหรือในวงเล็บที่3นะครับ18วงเล็บ3หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ23ได้ก่อนกรณีที่มีการรับรองเท็จที่เราเคยพบเป็นประจำนะครับอันนี้ก็คืออาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ครับนะครับหรือมีการกำหนดระยะเวลาในการที่จะนะครับพักใบอนุญาตก็คือเรียกเก็บค่าให้บริการนะครับก็จะมีการพักใบอนุญาตเหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะของข้อกำหนดว่าในการปฏิบัตินะครับในส่วนของนิติบุคคลต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับในภาพรวมนะครับก็นี่คงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตอนคุ้มครองแรงงานแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมครับก็จริงๆดูแล้วมีเรื่องมากมายก็มีเรื่องค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะที่เยอะมากครับที่วิศวกรเนี่ยควรให้ความสนใจนะฮะทั้งในแง่ของวิศวกรที่เป็นตัวบุคคลนะแล้วก็เป็นนิติบุคคลซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วก็คงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมนะครับครับผมก็จะว่าตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาสามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้สำหรับผู้ตรวจสอบครับไปขอขึ้นทะเบียนได้ซึ่งตรงนี้เราก็จะอิงในส่วนของข้อกำหนดของสภาวิศวกรเป็นหลักว่ามีค่าใช้จ่ายไหมครับในการขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายครับถือว่าเราตรงนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมกับสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นวิศวกรผู้ที่จะขึ้นทะเบียนกรณีที่เป็นวิทยากรหรือหน่วยฝึกอบรมอย่างเงี้ยโอเคนะครับเพราะว่ามันมี3ประเภทใช่ไหมฮะครับประเภทที่1คือเป็นผู้ตรวจสอบใช่ไหมครับตรวจสอบรับรองครับผมแล้วก็คือตรวจสอบรับรองแล้วก็อันที่2จะเป็นเรื่องของอย่างแง่อะไรนะฮะเป็นผู้ประเมินประเมินความเสี่ยงอันนั้นจะเป็นลักษณะอีกส่วนหนึ่งนะครับประเมินความเสี่ยงจะระบุว่าในลักษณะงานอะไรบ้างที่ต้องใช้วิศวกรในการประเมินความเสี่ยงครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่จะเป็นผู้ฝึกอบรมผู้ให้อบรมเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับในแง่ของการตรวจสอบรับรองต่างๆใช่ครับผมซึ่งจะต้องเป็นในรูปของสมาคมหรืออะไรไหมครับหรือว่าอย่างตอนนี้เลยนะครับกรณีที่เป็นหน่วยฝึกอบรมเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือว่าในส่วนของที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในการฝึกอบรมในการฝึกอบรมโดยตรงใช่โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดหรือว่านิติบุคคลใดเนี่ยที่จะเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรมก่อนตามวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนครับได้ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสุริยวุฒินะครับตองเที่ยงในเบื้องต้นถ้าจะว่าในแง่ของกฎหมายที่เป็นภาพใหญ่ๆโดยเฉพาะที่เป็นการคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการแล้วก็เรื่องการคุ้มครองแรงงานของทั้งประเทศนะครับรวมถึงการที่จะดูแลในการกระบวนการในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั้นจันทร์นะครับนะฮะปั้นจั่นการทำงานในที่สูงนะครับหรือแม้กระทั่งในโรงงานที่มีเครื่องจักรนะฮะอย่างหม้อน้ำหม้อน้ำมาต้มนะครับหรือเครื่องจักรที่มีขนาดตามที่กรมโรงงานหรืออะไรที่เขากำหนดต้องมีการตรวจรับรองประจำปีใช่ไหมครับอันนี้ประจำปีคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราก็จะอิงไปถึงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเขาได้ปฏิบัติตามของกรมโรงงานแล้วก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามของเราเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นสมาชิกของสภาเนี่ยก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ครับต้องไปขึ้นทะเบียนเลยโอเคขอให้มีใบอนุญาตใบอนุญาตที่หลักๆคือต้องมีใบอนุญาตใช่ครับประกอบวิชาชีพครับโอเคนะครับในเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณท่านสุริยวุฒิในรอบแรกนะครับทีนี้ท่านที่สองเนี่ยผมก็อยากจะมาพูดคุยในแง่ของเมื่อกี้เป็นภาพใหญ่ของทั้งประเทศนะครับภาพใหญ่ทั้งประเทศที่ออกในโลกของสวัสดิการและคุ้มครองโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นแรงงานและก็เป็นเรื่องของเสรีภาพของประชาชนทั่วไปที่เป็นสาธารณะทีนี้ถ้าเป็นในภาพของที่อยู่ในขอบเขตของโรงงานเนี่ยก็เ
็ต้องขออนุญาตไปที่ท่านดาวิดนะครับท่านดาวิดวังบุญคงซึ่งท่านก็จะเป็นผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่รู้ว่าท่านมีข้อกฎหมายอะไรที่อยากจะบอกพวกเราครับคือคุณครับจุดตรงนี้นะครับก็คือเราจะพูดถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรควบคุมเป็นหลักปัญหาเพียงต่างช่องเนื้อหาเนี่ยผมอาจจะขอมาในฐานะกรมโรงงานแล้วกันอาจจะต้องบอกนิดนึงว่าทางกรมโรงงานเรามีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานยังไงนะฮะหรือมียุทธศาสตร์ยังไงบ้างนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมสรุปภาพจริงๆเนี่ยนะฮะทางกรมโรงงานเราเนี่ยก็คือจะดำเนินการดูเรื่องอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมทั้งหมดนะฮะให้ภาพนะฮะถ้าสามารถเติบโตและก็อยู่ร่วมกับสังคมได้นะฮะและตอนนี้เราก็กำลังนิยมงานเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับก็คืออะไรฮะต้องมีความคุ้มค่าต้องมีความปลอดภัยต้องมีความส่งเขาเรียกนะต้องมีความใส่ใจต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมนะฮะนั่นเป็นลักษณะวิสัยทัศน์หรือว่ายุทธศาสตร์ของเรานะฮะนะครับนั่นนี่เป็นตัวบอกที่หนึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดต่อคือเมื่อกี้พอดีผมอาจจะต้องกล่าวต่อไปทางกรมสวัสดิการนิดหนึ่งพอดีกรมสวัสดิการเนี่ยนะฮะเขาจะมองภาพรวมทั้งหมดทั้งประเทศไทยนะฮะก็คือมีทั้งดูเรื่องของแรงงานทั้งหลายนะฮะซึ่งก็จะมองทั้งโรงใหญ่โรงเล็กโรงทั้งโรงงานและไม่ใช่โรงงานนะฮะนั่นเป็นภาพรวมของกรมสวัสดิ์หรือกระทรวงแรงงานนะฮะแต่พอไปของอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะของกรมโรงงานเราเนี่ยนะฮะเราจะมองภาพแค่ในส่วนของที่เป็นโรงงานเท่านั้นเพราะถ้าเกิดใครเคยทราบเนี่ยก็จะทราบว่าในพรบ.โรงงานเนี่ยเราจะบอกว่าโรงงานเนี่ยตามกฎหมายใหม่นะคือถ้าเป็นกฎหมายสมัยปี35เนี่ยเราจะบอกเมื่อไหร่มี5แรง7คนเราถือเป็นโรงงานนะฮะพอปี62ปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเราลดเพิ่มขนาดมันนะครับเพียงตอนนี้ถ้าคิดภาพง่ายๆจะเป็นโรงงานได้ก็คือ50แรงหรือ50คนแรงขึ้นไปงั้นถ้าเกิดอะไรที่ต่ำกว่า50แรงหรือ50คนเนี่ยก็กรุณาช่วยติดตามไปที่คําว่าแรงนี่คือแรงม้าใช่ไหมครับใช่ครับภาพรวมนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าโรงงานแหละต้องเป็นโรงงานแหละนะฮะแต่อย่างนึงที่อยากต้องบอกเพิ่มเติมก็คือว่าการจะเป็นโรงงานได้เนี่ยมันจะมีลำดับโรงงานอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีตามลำดับโรงงานเท่านั้นแล้วอะไรที่นอกเหนือเช่นเมื่อกี้ทางพี่เขากล่าวเนี่ยนะฮะก็คืออะไรเช่นโรงแรมเนี่ยไม่ใช่โรงงานไม่โรงงานไม่ใช่โรงงานเว้นแต่ว่าโรงแรมนั้นเนี่ยดันไปทำห้องซักรีดไว้และประกอบออกกิจการในส่วนซักรีดไอ้ตัวส่วนซักรีดตรงนี้อาจจะเป็นโรงงานขึ้นมาได้นะฮะเป็นโรงงานที่ไปฝังตัวอยู่ในโรงแรมอันหนึ่งอะไรประมาณอย่างนั้นครับนะครับนั่นเป็นภาพที่อาจจะพูดแสดงว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับโรงงานเนี่ยก็ต้องผลักมาทางด้านนี้ใช่ไหมครับอาจจะทางนี้หรืออาจจะทางกระทรวงอื่นอาจจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอื่นที่เขามีกฎหมายที่เป็นการกำกับดูแลเพิ่มเติมนะฮะเช่นสาธารณสุขเขาก็จะมีเรื่องของอะไรการประกอบการที่เป็นที่น่ารังเกียจหรืออะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีกฎหมายของเขาที่ควบคุมอยู่นะฮะซึ่งฟังแล้วเป็นฮะอาจจะไม่เยอะมากเลยหมายพับกันเพิ่มมานะฮะแต่ก็ประมาณอย่างนั้นนะฮะกล่าวประมาณนี้ก่อนนะฮะอันถัดมานะครับที่อาจจะต้องกล่าวให้พวกเราทราบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยมีจริงๆมีแค่3พรบ3ตัวเท่านั้นเองครับนะฮะพรบอันที่1คือพรบโรงงานตรงนี้เป็นตัวกำกับดูแลทั้งหมดนะฮะกำกับดูแลทั้งหมดนะจะเป็นตั้งแต่ตั้งโรงงานการติดตั้งเครื่องจักรการประกอบกิจการอย่างต่างๆนะฮะเพราะผมไม่เอารายละเอียดมาใส่เพราะว่าใน1พรบเนี่ยแบบที่ทางพี่กรมสวัสดิ์เนี่ยพี่สุริยวุฒิได้กล่าวเนี่ยคือ1พรบเนี่ยออกกระทรวงอีกตามต่อไทยเยอะแยะมากนะฮะแล้วจากพรบออกเป็นกฎกระทรวงเสร็จต้องออกความเป็นตัวของประกาศกระทรวงประกาศกรมระเบียบกรมอีกเยอะแยะนะฮะซึ่งถ้าต้องบอกงี้ว่าพวกเราเนี่ยถ้าประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่ก็คงต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะถ้าเป็นโรงงานเขาอาจจะชัดเจนนิดนึงเขาจะหยิบมาเลยว่าของเขามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวข้องอะไรกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้องอะไรกระทรวงพลังงานเกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วเขาก็รีสดูว่าเขามีครบหรือยังปฏิบัติหรือยังแสดงว่าถ้าเราเป็นวิศวกรที่ไปเกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงานหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดตั้งโรงงานเนี่ยก็ต้องไปดูไม่ถึงขนาดนั้นไม่ขนาดตัวผู้ประกอบการต้องรู้ผู้ประกอบการแต่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาอาจจะต้องไปหาว่าวิศวกรคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องบ้างที่ต้องเอามาเกี่ยวข้อง
นะฮะนี่คือพรบตัวแรกเช่นเดียวกันพรบถัดมาเนี่ยเป็นพรบจดทะเบียนเครื่องจักรนะฮะเป็นสำหรับโรงงานที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องจักรต้องการยืนยันว่าเครื่องจักรดังกล่าวเป็นของเขานะฮะซึ่งค่อนข้างเป็นพรบส่งเสริมนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าพรบได้ส่งเสริมแล้วกันนะฮะและพรบสุดท้ายนะครับเป็นพรบที่ใช้ร่วมกันหลายกระทรวงมีคณะกรรมการพนักงานต่างๆก็คือพรบวัตถุอันตรายนะครับซึ่งก็จะกำหนดเรื่องวัตถุอันตรายว่าตัวใดเป็นวัตถุอันตรายต้องแจ้งต้องกำหนดอะไรบ้างนะครับนี่คือพรบหลักๆ3ตัวของกระทรวงอุตสาหกรรมตัวหลักๆที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับโรงงานตัวโรงงานอุตสาหกรรมใช่ครับเวลาที่จะตั้งเป็นโรงงานถ้าโรงงานหนึ่งโรงก็ต้องคำดูพวกนี้ว่าเรามีพรบโรงงานเกี่ยวข้องเรื่องอะไรบ้างนะฮะเรามีวัตถุอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเช่นเดียวกันเวลาพอตั้งโรงงานเสร็จปุ๊บเราต้องการจะต้องการเอาเครื่องจักรไปทำการจดทะเบียนเพื่อดำเนินยืนยันความเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้นะฮะการสมดุลนี้เป็นพรบหลักนะครับโอเคถ้าถัดมานะฮะโรงงานพยายามต้องบอกใช้คำว่าพยายามนะฮะเวลาเราออกกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้หลัก 3E เป็นตัวดำเนินการนะฮะงั้นถ้าไปดูกฎหมายตัวรายละเอียดเนื้อกฎหมายเนี่ยจะเห็นว่าเราจะพูดตั้งแต่เรื่องการออกแบบการใช้งานการติดตั้งนะฮะสุดท้ายเราก็จะไปประเมินมันไปควบคุมการดำเนินการมันนะฮะนั่นคือแนวคิดเวลาเราจะออกกฎหมายหนึ่งฉบับก็ออกกฎหมายมาก็คือตัว E ที่2คือ enforcement ก็คือเราก็จะออกกฎหมายเข้ามาเพื่อพยายามบังคับให้โรงงานเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะครับและสุดท้ายตัว E ที่3คือการให้ความรู้ความสามารถความรู้ต่อผู้ประกอบการนะฮะอันที่1คือก่อนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะให้พวกเราก่อนเจ้าที่ต้องรู้ก่อนพอสมควรนะฮะเสร็จแล้วก็บอกผู้ประกอบการต่อไปเช่นเดียวกันนะฮะในเนื้อหาเนี่ยถ้าไปลงรายละเอียดก็จะเจอว่าผู้ประกอบการเนี่ยในกฎหมายบางข้อเนี่ยเรายังมาคับต่อไปถึงผู้ประกอบการว่าเฮ้ยไอตัวผู้ประกอบการเนี่ยหรือเจ้าของเนี่ยมันต้องมีการให้ความรู้ต่อแก่พนักงานหรือบุคคลรอบข้างด้วยเพื่อให้เกิดสังคมตามที่เราบอกเมื่อกี้เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่น่าจะอยู่มากกว่านี้นะครับนั่นคือตัวแนวคิดในการดำเนินการแนวคิดกฎหมายทุกตัวเนี่ยก็จะประกอบด้วย 3E พยายามตามนั้นใช่ครับนะฮะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยภารกิจของกรมโรงงานจะเห็นว่าหน้าเขาเยอะมากนะฮะของผมเนี่ยผมมาจากกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยแล้วผมมาจากตัวสีส้มด้านบนปลอดภัยวันกองเนี่ยก็จะมีกฎหมายนะฮะหรือก็เป็นการกำกับดูแลหรือควบคุมหรือส่งเสริมเนี่ยในด้านของสารเคมีเรื่องอุบัติภัยเรื่องความเสี่ยงเรื่องเครื่องจักรเรื่องไฟฟ้าเรื่องสภาวะการทำงานทีนี้แต่ย้อนกลับไปเมื่อกี้จะเห็นว่าอะไรฮะเนื้อหาคล้ายๆกับคล้ายกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะสกปรกที่เป็นสกปรกอยู่ที่โรงงานว่าเวลานิติบุคคลจะทำอะไรเนี่ยให้ดูกฎหมายเหล่านี้แล้วเราประกอบตรงนี้ครับแล้วเราก็จะมองต่อไปในส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้บางเรื่องเนี่ยโรงงานหรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าชุมชนรอบข้างต้องอยู่ร่วมกันได้นะฮะยังไงที่เราบอกเฮ้ยออกอะไรมาแล้วแต่ปฏิบัติกันไม่ได้สักฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะจริงๆแล้วภารกิจไม่ใช่ความปลอดภัยเท่านั้นนะฮะจะมีสิ่งแวดล้อมมีเรื่องกากอุตสาหกรรมเช่นพวกเราก็จะเคยได้ยินเรื่องอะไรไปตรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปตรวจเอ็นทั้งหลายนะฮะไปดูเรื่องน้ำเสียน้ำที่ลงใต้ดินต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดซึ่งผมไม่ได้เอามาลงนะครับผมได้เอามาอธิบายเพิ่มเติมเพราะเยอะมากที่กลับเรียนนิดนึงว่าทั้ง 4-5 ประเด็นตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบประจำปีใช่ไหมครับเป็นเงื่อนไขตามแล้วแต่กฎหมายครับยกตัวอย่างสมมติสิ่งแวดล้อมแล้วกันนะฮะสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นเงื่อนไขบางเงื่อนไขอาจจะระบุเลยว่าสมมติเป็นระดับอากาศระบุเลยว่าถ้าคุณมีแค่นี้ใช้คุณต้องติดตั้งระบบเซมตามตรวจต่อเนื่องยังไงถ้าระบบคุณเป็นอีกลดระมัดสกปรกลงมานิดนึงลดขนาดลงมานิดนึงคุณเลยบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องติดเซมนะแต่คุณต้องมีการตรวจและส่งรายงานทุกปีครับเดี๋ยวการถ้าเกิดมันเล็กลงไปกว่านั้นอีกก็อาจจะบอกแค่ว่าเฮ้ยคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เขาเขียนไว้นะนะฮะมันก็จะมองในภาพรวมๆทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็จะบังคับใช้แต่ละเรื่องไปนะครับนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีเรื่องกากอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุอันตรายจริงๆพวกนี้เป็นชื่อกองชื่อกองของผมนะฮะก็คือแต่ละกองเขาก็จะมีแต่ละหน้าที่งั้นต้องบอกว่าบอกให้ดำเนินรายการนิดนึงอย่าลงลึกมากเพราะบางเรื่องอาจจะตอบไม่ได้ตอบไว้นิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวลงลึกสิ่งแวดล้อมผมที่สิ่งแวดล้อมเข้าใจนะฮะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดด้านล่างนะครับเป็นเรื่องของการที่ต้องไปตรวจแอร์ดูแลตามกฎหมายหรือการส่งเสริมนะฮะส่งเสริมหมายถึงเราอาจจะสร้างกิจกรรมขึ้นมานะฮะสร้างอีเวนต์อะไรขึ้นมาแล้วก็ดำเนินชักชวนนะฮะเป็นด้านล่างก็จะเป็นการกำหนดการดำเนินงานและกันสองด้านล่างที่เป็นสีทั้งนั้นนะฮะเราก็จะมีการไปตรวจสอบมีการรายงานผลนะมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะการต่ออายุนะนะฮะหรือว่าเรามีเรื่องของ Green Industry เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของ 3R 5R ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะนั่นก็เป็นภารกิจที่กรมโรงงานดำเนินการนะครับ
อันนี้ย้อนมาที่ตัวกฎหมายเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมควบคุมบ้างนะครับผมแบ่งเป็นสองโซนนะครับโซนที่หนึ่งเนี่ยเป็นวิศวกรนะฮะวิศวกรผมจะดึงเฉพาะส่วนที่วิศวกรต้องดําเนินนะฮะผมก็จะดูกฎหมายซึ่งกฎต้องบอกงี้ก่อนกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ความปลอดภัยเป็นหลักที่ทางวิศวกรเน้นที่เซฟตี้โอเคจะอยู่ที่เซฟตี้เป็นหลักส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีบ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรายละเอียดชัดเจนมากมายนะฮะให้เราก่อนเข้านะครับผมบอกว่าจริงๆเวลาตั้งโรงงานเนี่ยจริงๆเริ่มตั้งโรงงานหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณจะตั้งโรงงานหนึ่งโรงนะคุณต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างในส่วนของวิศวกรพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างด้านขวาเป็นยกตัวอย่างนะฮะไม่ใช่อาจจะไม่ไปแจ้งตามนี้นะฮะเช่นถ้าเมื่อไหร่มาขอตั้งโรงงานเป็นโรงงานขนาดเกิน4ชั้นนะฮะต้องใช้โยธาครับสามมันเป็นผู้เซ็นรับรองนะฮะแต่ถ้าเป็นโรงงานตั้งโรงงานดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารเก่าบังคับเลยว่าต้องเป็นวุฒิวิศวกรโยธาเป็นผู้รับรองนะฮะพอมาดูส่วนอื่นล่ะเช่นเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรก็จะใช้วิศวกรนะฮะอุตสาหกรรมถูกต้องนะแล้วอุตสาหกรรมก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าผมเมื่อไหร่ผมมีการติดตั้งเครื่องจักรเกิน200ล้านขึ้นไปนะฮะผมต้องใช้สามัญถ้าต่ำกว่า200ล้านลงมาก็อาจจะเป็นภาคีวิศวกรอุตสาหกรรมนะฮะในส่วนสิ่งแวดล้อมก็จะมีการเซ็นรับรองเช่นเดียวกันในเรื่องของเขาก็จะดูแบบต่างๆว่าเฮ้ยถ้ามีน้ำเกินไหมถ้าน้ำเกิน100คิวต่อชั่วโมงไอ้ต่อวันพอดีนะฮะก็ต้องเป็นสามวันครับวันนั้นนะฮะที่นี่อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีแค่โยธาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมคือการตั้งแล้วสาขาไฟฟ้าเครื่องกลไปไหนอะไรเงี้ยไฟฟ้าเครื่องกลอาจจะไม่ได้อยู่ในตอนการขอตั้งนะฮะที่ผมเขียนมาข้างด้านล่างด้านล่างจะเห็นว่าพอติดตั้งมาแล้วเนี่ยนะหรือขนาดในการติดตั้งก็แล้วแต่หรือเวลาใช้งานแล้วแต่เนี่ยมันจะมีเรื่องของเครื่องกลและไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกลเข้ามาดําเนินการตามกฎหมายที่มันบังคับอยู่โอเคตามขนาดใช่ตามขนาดเช่นเดียวกันตามขนาดตามขอบเขตตามเงื่อนไขของแต่ละกฎหมายเช่นเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสภาใช่ตามข้อบังคับตามใช่ครับแต่ผมแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งคือเวลาตั้งงานเนี่ยอย่างน้อยจะมีสามเรื่องเนี่ยมาเกี่ยวข้องสามเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเขาจะบังคับต้องมีสามเรื่องนี้แน่ๆเพราะคุณเขาก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะมีการปล่อยน้ำเสียไหมอะไรการคำนวณมันเหมาะสมถูกต้องหรือเปล่าการทำผังโรงงานต่างถูกต้องหรือยังนะฮะหรือโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะฮะพอส่วนอื่นเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นลงรายละเอียดไปส่วนของยกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปที่หม้อน้ำแล้วกันหม้อน้ำเนี่ยเวลาติดตั้งเนี่ยมันแค่ว่าบอกว่าหม้อน้ำขนาดเท่าไหร่ตั้งตัวกฎหมายรายละเอียดจะบอกต่อว่าเฮ้ยผมจะสร้างหม้อน้ำหนึ่งตัวนะมันจะบังคับต่อไปว่าโครงสร้างเนี่ยมีการออกแบบมีการคำนวณมีการทำรายละเอียดและเซ็นรับรองนะฮะแต่ไปอยู่ในกฎหมายรายละเอียดแล้วนะครับประมาณนี้โอเคนะฮะถ้ามาส่งความปลอดภัยนะฮะในส่วนกรมความส่งเสริมที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะต้องบอกนี้ก่อนตรงกลางเนี่ยผมบอกว่ากฎหมายความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่จะออกตามมาตรา8ซึ่งไม่ต้องลงรายละเอียดนะฮะพวกเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยมาตรา8คืออะไรให้ทราบเฉยๆว่าเฮ้ยโดยส่วนใหญ่เวลาออกกฎหมายในการกำกับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอาศัยมาตรา8นะฮะแล้วบทลงโทษที่บอกนิดนึงก็คือบทลงโทษมาตรา8เนี่ยมันก็จะมีโทษประมาณ 20,000 หรือ 200,000นะแล้วแต่ว่าเป็นมาตรา8ในเล่มไหนนะฮะซึ่งคงไม่ลงมามากมายนะฮะแต่บอกประมาณนั้นก่อนมาตรา8นี่คือเป็นของพ.ร.บ. 2535ครับใช่ครับนะฮะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยในกฎหมายที่เรามีเนี่ยนะฮะนะฮะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกลุ่มงานที่อยู่ในกองส่งเสริมที่มีความปลอดภัยก็จะมีกลุ่มงานเครื่องกลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มงานเครื่องกลของเราเนี่ยจะมี2เครื่องกลเพราะฉะนั้นผมอยู่เครื่องกล1ผมก็จะดูหม้อน้ำหม้อต้มภาชนะรับแรงดันครับแต่ถ้าเกิดเครื่องกล2เค้าก็จะดูเรื่องของการอุตสาหกรรมเรื่องห้องเย็นนะฮะแล้วก็เครื่องจักรอื่นๆนะฮะนะเช่นเดียวกันเราก็จะมีกลุ่มป้องกันอัคคีภัยนะครับเราจะมีกลุ่มเรื่องเคมีกลุ่มไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของเรื่องที่ดูเรื่องประเมินความเสี่ยงนะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มนึงคือดูเรื่องสภาวะการทำงานเพราะว่าเนื้องานเนี่ยจะเกี่ยวข้องสอดคล้องกันแล้วเราก็จะพูดเรื่องวารีต่างกันใช่ไหมแล้วเวลาเราคุยเวลาเราประชุมกันเนี่ยเราก็จะมีการชวนกันเพื่อมานั่งดูว่าเราจะสามารถทำอะไรที่สามารถให้มันสอดคล้องแล้วไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ที่โรงงานหรือวิศวกรจะต้องทำหลายๆครั้งเรื่องเมื่อกี้ถ้าฟังเนี่ยจะเจอบอกพี่เขาจะบอกว่าเฮ้ยอะไรที่ดำเนินการตามกฎโรงงานแล้วนะก็คือไปการปฏิบัติเขาด้วยครับนะฮะมันก็เป็นการหาเรื่องร่วมกันเพื่อทำให้ผู้ประกอบการรวมถึงแสดงว่ากฎหมายมันไม่ได้อินเตอร์เซ็กต์กันใช่ไหม
หรือว่ามันยังไงจะลองเสกไหมต้องบอกว่าจริงๆใช่จริงๆใช่ใช่แต่ว่าหาทางออกให้มันทำงานแล้วไม่เกิดเวลาทำงานจะไม่ขัดแย้งอะไรกันอันที่หนึ่งคือไม่ขัดแย้งกันอันที่สองคือไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับภาพรวมของผมมากกว่าประมาณนั้นคือต้องไม่เดือดร้อนกับผู้ประกอบใช่นะครับทางธุรกิจใช่ไหมครับทางภาคที่เป็นนิติบุคคลแต่บอกนี้ในความจริงอ่ะแล้วมาต้องบอกเนี่ยคือมุมมองเนี่ยของอุตสาหกรรมเราก็จะควบคุมอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่ในขณะมุมมองของทางเนี้ยเขาก็จะควบคุมการความปลอดภัยของพนักงานของพลังงานเพราะมันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะไม่เป๊ะนะครับต้องขอความเข้าใจแล้วกันว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันคงทำให้มัน 100% ยากมากนะฮะแต่เราต้องบอกนี้เพราะเราอาจจะเปิดตัวว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่างนั้นแล้วกันถ้าถัดไปนะครับตรงนี้ก็ลงรายละเอียดในแต่กฎหมายนะฮะที่บอกว่าต้องมีวิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้องอันที่หนึ่งเลยเป็นกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมซึ่งอย่างนี้นะฮะคุณจริงก๊าซอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีโรงงานหลายแห่งชอบโทรมาถามเยอะมากคือถ้าเป็นก๊าซอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะขึ้นกับอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะแต่ถ้าเป็นก๊าซเชื้อเพลิงย้อนไปที่กระทรวงพลังงานโอเคนะฮะเพื่อนเช่นเดียวกันเนื้อกฎหมายหลายๆเรื่องก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆกันแต่ว่าควบคุมคนละเรื่องกันนะฮะนะเพราะงั้นของเราเนี่ยจะดูตัวก๊าซอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับเพราะงั้นตัวก๊าซอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างที่จะต้องสนใจอันที่หนึ่งเลยคือตัวถังมันถ้าดูเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมอาจจะใส่มาให้เยอะนิดนึงตัวที่หนึ่งคือตัวถังมันนะฮะถังต้องมีที่มาที่ไปนะฮะต้องมีการรับรองต้องมีการคำนวณออกแบบมีมาร์กิ้งมีอะไรเสร็จแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาตรวจสอบเนี่ยเราบังคับให้ผู้ตรวจสอบคืออะไรฮะตรงกลางกระดาษก็คือหน่วยตรวจสอบที่กรมโรงงานเห็นชอบนะฮะไอ้หน่วยตรวจสอบเนี่ยมันมาตามวงเล็บตามหมวดที่8ซึ่งหมวดที่8เนี่ยหน่วยตรวจสอบจะบอกไว้2ประเภทนะฮะถ้าผมสรุปเนื้อหาเลยก็คือหน่วยตรวจสอบประเภทที่1คือตรวจไซเลนเดอร์ตรวจหลอดทั้งหลายไอ้หลอดก๊าซทั้งหลายครับนะฮะหน่วยตรวจสอบประเภทที่2เนี่ยนะฮะคือพวกเบลล์พวกโซเฟียทั้งหลายนะฮะที่เก็บก๊าซอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะลงรายละเอียดไปว่าเวลาเป็นหน่วยตรวจสอบก็ต้องมีผู้ตรวจสอบนะฮะโดยเฉพาะประเภทที่2เนี่ยเราบังคับเลยว่าต้องเป็นวิศวกรเบื้องต้นนะฮะซึ่งกราบเรียนว่าอันนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนไหมครับหรือว่าขึ้นก่อนเบื้องหน่วยขึ้นตัวหน่วยขึ้นตัวหน่วยแต่ว่าเวลาเราจะพิจารณาหน่วยเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดของวิศวกรนี่เข้ามาครับนะครับนะต้นน้ำต้องเป็นวิศวกรก่อนไม่ต้นน้ำต้องเป็นหน่วยพอเป็นหน่วยก่อนเสร็จแล้วก็หน่วยเนี่ยต้องระบุรายละเอียดมาวิธีการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบตัววิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบนะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะฮะต้องบอกงี้กับประเภท2เราบังคับเลยต้องเป็นวิศวกรครับนะฮะระดับสามัญขึ้นไปโอเคนะฮะเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองถังต่างๆและภาชนะต่างๆพวกนี้นี่ตัวที่หนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรพวกเรานะฮะแต่ยังไม่เกี่ยวกับนิติบุคคลนะต้องบอกนี้ก่อนนะครับเข้าใจนิติบุคคลนี่ตัวหน่วยเป็นบุคคลที่ไปขึ้นกับหน่วยขึ้นทะเบียนขึ้นกับนิติบุคคลประกอบการนะครับข้อถัดมานะฮะเป็นตัวที่สองคือเรื่องอัคคีภัยนะฮะเรื่องอัคคีภัยกฎหมายของเราไม่ได้เขียนชัดถึงขนาดว่าต้องเป็นวิศวกรแต่เราบอกว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลส่วนเนื้อหาเนี่ยจะเขียนเลยทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยพอไปการออกแบบระบบปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องย้อนกลับมาที่วิศวกรยังไงก็อยู่ที่วิศวกรต้องเป็นผู้ออกแบบถูกต้องครับนะฮะแต่เนื้อหากฎหมายอาจจะไม่ระบุว่าต้องใช้วิศวกรตึ๊ดอะไรพวกนี้ไหมนี่คือการตรวจสอบประจำปีใช่ไหมครับเราไล่ตั้งแต่มีการติดตั้งตั้งแต่การติดตั้งระบบตั้งแต่ติดตั้งระบบตั้งเลยใช่ครับก่อนใช้งานใช่ไหมครับใช่ครับติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำออโตเมติกสปริงเกิลนะฮะติดตั้งตรวจสอบพอถัดไปก็เป็นเรื่องการตรวจสอบทดสอบนะฮะพวกนี้มันก็จะไล่แต่ละหัวข้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกฎหมายที่อาจจะต้องกลับไปดูว่าตัวไหนที่โรงงานจะต้องดำเนินการจัดหาวิศวกรเข้ามาเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องบ้างนี่ก็ตัวที่2ที่วิศวกรอาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะฮะตัวที่3ที่วิศวกรเข้าเกี่ยวข้องคือเรื่องไฟฟ้านะครับเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานนะฮะลักษณะเช่นเดียวกับที่กระทรวงแรงงานเลยนะฮะก็คือต้องมีการรับรองประจำปีโดยวิศวกรที่เป็นวิศวกรไฟฟ้านะฮะเสร็จแล้วก็เก็บรายงานดังกล่าวไว้ที่โรงงานซึ่งอาจจะต้องบอกนิดนึงนะอาจจะว่าบางส่วนของทางนี้เขาจะมีภาพสรุปใช่ของทางโรงงานมีภาพสรุปและให้ส่งภาพสรุปของอุตสาหกรรมเข้า
ไปตรวจและเก็บที่โรงงานไปตรวจและเก็บที่โรงงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจหรือเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดไปตรวจก็แล้วแต่คุณสามารถแสดงได้เพื่อเป็นเอกสารการแสดงได้นะครับนะในตัวที่3ที่ต้องใช้วิศวกรในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะในตัวที่4นะครับเป็นเรื่องห้องเย็นตรงนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับกฎหมายฉบับนี้ออกตั้งปี54จริงๆมันจะมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มันต้องออกกฎหมายลูกเพิ่มเติมนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีเรื่องของการออกแบบระบบนะฮะเพราะฉะนั้นติดตั้งระบบทำระบบห้องเย็นหนึ่งระบบต้องมีการออกแบบระบบให้เป็นตามมาตรฐานเขานะฮะซึ่งพอออกแบบเสร็จก็ต้องมีการรับรองระบบเขานะฮะการออกแบบระบบนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอใช้งานไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปข้อที่4ก็คือต้องมีการตรวจสอบรายงานนะฮะพอเริ่มติดตั้งเรียบร้อยปุ๊บก็จะมีคำรายงานเรื่องการติดตั้งนะฮะพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใช้งานปุ๊บมันก็จะไปข้อที่10ก็คือต้องตรวจสอบปีละครั้งครับนะฮะนะพวกนี้คือเนื้อหาซึ่งนี่คือกลุ่มที่เป็นโรงงานที่เป็นห้องเย็นเป็นห้องเย็นโรงงานใช่ไหมแต่ต้องบอกงี้นิดนึงครับคือกฎหมายฉบับนี้ถ้าดูเนื้อกฎหมายเนี่ยเราบอกว่าเป็นกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียแอมโมเนียงั้นถ้าไม่ใช่แอมโมเนียกฎหมายยังไม่ได้บอกไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ได้บังคับใช่ครับเกี่ยวงั้นคือต้องเข้าใจอย่างนี้คือแอมโมเนียเนี่ยอาจจะเป็นสารที่เวลามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะมีประเด็นด้านอันตรายร้องเรียนอันตรายยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ร้องเรียนเยอะอันตรายเนี่ยอาจจะไม่ยังจริงๆต้องบอกว่าแอมโมเนียก็เป็นสารตัวหนึ่งที่เป็นสารธรรมชาตินะฮะแต่ว่าเวลามันเกิดเหตุทุกครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องรอบค่อนข้างสูงมากอ๋อมีนะฮะเรื่องต้นต้นสูงมากสภาพแวดล้อมใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เนื้อหาก็คือยังออกไปที่ตัวแอมโมเนียเป็นหลักครับนะฮะแต่ถ้าถามต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นฟิออนเป็นสารตัวอื่นล่ะนะฮะก็คงต้องรอตัวตรวจสอบตัวภาชนะรับแรงดันครับก็คงไม่ลงไปที่ระบบทำความเย็นแล้วแต่อาจจะตรวจเป็นการตรวจสอบภาชนะในการเก็บฟิออนในการเก็บสารทำความเย็นต่างๆครับนะฮะซึ่งก็อาจจะต้องดำเนินการในอนาคตต่อไปนะครับมีตัวที่4แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวที่5นะครับเป็นเรื่องฟอกเล็บนะฮะก็จะมีหลายโรงงานเข้าใจผิดว่าต้องตรวจฟอกเล็บซึ่งไม่ใช่จริงๆกฎหมายเราเนี่ยเราดูแลแค่ฟอกเล็บที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงอื้ออ้าวนะฮะเราตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบระบบ LPG ที่เป็นเชื้อเพลิงเราไม่ได้ให้ตรวจฟอกเล็บโรงงานหลายๆโรงตรวจมาก็จะตรวจเล็บเราก็ตรวจทำไมเพราะนั้นมันหน้าที่ของกรมการขนส่งมากกว่าเข้าใจเข้าใจใช่ไหมไม่น่าเกี่ยวกับผมโดยตรงแต่จริงๆเวลาพอติดฟอกเล็บแล้วใช้ LPG เข้าไปเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องอันตรายเกิดขึ้นว่าวิธีการติดตั้งไม่ถูกต้องหรือเกิดการรั่วการต่างๆเนี่ยตรงนั้นปัญหาที่เรากังวลนะฮะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยกฎหมายฉบับนี้เราไปดูแลที่ตัวระบบพาสของฟอกเล็บครับนะครับตัวที่5นะฮะตัวที่6เป็นเรื่องหม้อน้ำหม้อน้ำนี่กฎหมายเยอะมากนะฮะมีกฎกระทรวง1ฉบับมีประกาศกระทรวงอีก3บวก1จริง3บวก1จริงๆก็คือแล้วมันมีเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีประกาศกรมโรงงาน4ฉบับซึ่ง4ฉบับเนี่ยเป็นปีที่ออกปีเนี่ยนะครับผลเรื่องเราที่พูดคือกฎหมายใหม่ด้วยใช่ไหมตอนนี้ปี66มีกฎหมายใหม่ที่ออกมาคือ2ฉบับครับนะเป็นประกาศกรมเรื่องของขยายระยะเวลาหม้อต้มน้ำมันแล้วเป็นเรื่องของการประเมินอายุการใช้งานเรือของหม้อน้ำนะฮะนั่นคือ2ฉบับที่เพิ่งออกมาปี66ครับนะนี่คือเนื้อหากฎหมายของหม้อน้ำนะฮะแต่ผมคงไม่เอามาทั้งหมดนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องน้ำประกาศกรมเรื่องน้ำประกาศกรมเรื่องอุปกรณ์เนี่ยผมคงไม่มาพูดเพราะมันไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางวิศวกรโดยตรงครับนะฮะนะเป็นเพียงว่าถ้ามีการใช้มอน้ำต้องกำกับอะไรนะฮะแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับวิศวกรนะครับจะไล่ตั้งแต่การออกแบบการผลิตต้องมีการทำออกแบบคำนวณนะฮะนะฮะโดยการออกแบบคำนวณเนี่ยเราบังคับเช่นเดียวกันนะฮะต้องเป็นไปตามมาตรฐานมอปอซึ่งก็มอปอว่ายังไงตามนั้นนะฮะหรือมาตรฐานสากลนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะฮะพอมีการออกแบบแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเซ็นรับรองมันนะฮะเซ็นรับรองแบบนะครับนะพอเสร็จแล้วพอเซ็นรับรองแบบนี่ก็ใช้วิศวกร1จุดแล้วนะครับ1จุดนะที่ต้องมีการเซ็นเกิดขึ้นพอจุดที่2นะครับก็ต้องมีการควบคุมในการสร้างต้นที่ออกแบบมายังไงไม่รู้แหละพอสร้างปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีวิศวกรอีก1บุคคลเข้ามากำกับดูแลหรือควบคุมในการสร้างว่ามันสร้างไปตามแบบที่ได้รับรองกันมาหรือไม่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทำรายงานการสร้างมันขึ้นมานะครับแล้วจริงๆรายงานการสร้างเนี่ยเราบอกบังคับว่าต้องส่งกรมโรงงานนะแต่ว่าก็เราก็จะเจอปัญหาเยอะมากว่าบอกว่าเป็นอะไรเป็นโนฮาวเป็นอะไรเยอะแยะไปหมด
นะฮะแต่ว่าให้ทราบว่าตอนนี้แค่สองเรื่องการออกแบบการผลิตเนี่ยอย่างน้อยต้องมีวิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้องคือสองบุคคลละอันที่หนึ่งคือเรื่องการออกแบบคำนวณอันที่สองคือเรื่องการควบคุมการสร้างครับพอควบคุมการสร้างเสร็จแล้วปุ๊บติดตั้งแล้วก็ยังมาขับต่อไปว่าเฮ้ยเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยต้องมีการเซ็นรับรองนะโดยการเซ็นรับรองแบบการติดตั้งนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำลูกนั้นไม่ได้สร้างในประเทศนะฮะไม่ได้สร้างในประเทศนะฮะเราจะบังคับในความฝันด้านที่สองคือต้องมีการตรวจพิสูจน์จากหน่วยรับรองซึ่งตรงนี้จะไปผูกกับของเราเรื่องหน่วยรับรองเรื่องนิติบุคคลที่เป็นของสภาวิศวกรครับซึ่งตรงนี้จะไปผูกเดี๋ยวค่อยว่าต่อว่าไอ้หน่วยรับรองวิศวกรรมเนี่ยต้องดำเนินการลักษณะปาร์ตี้ใช่ไหมครับเป็นลักษณะคล้ายๆตัวปาร์ตี้เป็นทักษะตัวปาร์ตี้ครับแต่ว่าเราบังคับในเนื้อหาเขาว่าต้องเป็นนิติบุคคลขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรด้วยนะครับนั้นติดตั้งก็จะมีประมาณ2หัวข้อก็คือว่าน้ำสร้างในแพทย์ก็มีการตรวจสอบนะเรื่องการติดตั้งมันแล้วก็อันที่2คือมีการพิสูจน์ถ้าเกิดมีการนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับต้องมีแหล่งที่มาที่ไปใช่ครับคล้ายๆหมูใช่ไหมครับไม่เหมือนไม่กล้าตอบเดี๋ยวงานงอกงานโอเคประธานโทษผมกลัวเดี๋ยวมีหม้อน้ำเข้าตามรถเข็นเลยเข้ามาด้วยนะครับพอถัดมาพอใช้งานนะฮะซึ่งเราก็ลงมือซับต่อไปอีกในเรื่องของการอำนวยการใช้ก็คือเกี่ยวข้องกับวิศวกรอีกแล้วนะฮะก็ต้องมีวิศวกรมาอำนวยการใช้หม้อน้ำที่มีขนาดตั้งแต่20ตันขึ้นไปนะฮะเพียงถ้าหม้อน้ำไม่ต่ำไม่เกิน20ตันเนี่ยอาจจะใช้แค่ผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลเขานะฮะแต่พอหม้อน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะคาดว่าต้องมีวิศวกรนะการใช้นะครับถ้ามาตรวจสอบนะฮะที่อย่างน้อยปีละครั้งจะเป็นหม้อน้ำแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นระดับอะไรขึ้นไปใช่ไหมเราอิงตามสภาเลยครับอิงตามสภาโอเคต้องครับเพราะฉะนั้นสภาบอกเท่าไหร่เราว่าตามนั้นเลยโอเคมีขนาดมีอะไรโอเคแต่ต้องก็มาดูแล้วแต่เราก็จะดูตามที่สภากำหนดไว้ว่าขอบเขตต้องไม่เกินเช่นเดียวกันแสดงว่ากฎหมายมันมีการเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันใช่ครับต้องครับเพราะว่าเราก็กลัวเช่นเดียวกันครับใช่ไหมบอกอนุญาตไปทำพี่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะฮะถัดมาทางการตรวจสอบหม้อต้มหม้อน้ำนะฮะที่ถูกตรวจทุก2-1ปีเนี่ยก็เช่นเดียวกันจะใช้วิศวกรผู้ตรวจสอบก็ได้หรือจะใช้หน่วยรับรองวิศวกรรมที่เราว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะฮะแต่เงื่อนก็เป็นบุคคลอันนึงที่ต้องเป็นวิศวกรเช่นเดียวกันนะฮะพอมาเรื่องซ่อมแซมนะฮะเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดถึงมีการซ่อมแซมแปลงนะฮะนิยามเหมือนกันก็คือเมื่อไหร่ไปยุ่งเกี่ยวโครงสร้างที่รับแรงดันนะฮะต้องเวลาไปยุ่งเกี่ยวเขานะฮะพอทำปุ๊บก็ต้องไปทำรายละเอียดเรื่องการซ่อมแซมและทำรายงานมันขึ้นมานะฮะนั่นก็เป็นเรื่องซ่อมแซมดัดแปลงนะครับแล้วก็จัดส่งรายงานลักษณะเดียวกันมีการตรวจสอบใหม่โดยวิศวกรบุคคลข้อที่2เมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ส่งผลมาให้เรานะครับนะฮะสุดท้ายนะครับในเรื่องบุคลากรที่จริงตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงนะฮะผมสรุปมาเฉยๆนะฮะจริงๆแล้วบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมี4บุคคลและ1นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง4บุคคลเนี่ยนะฮะมีคนเดียวที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรคือผู้ควบคุมหม้อน้ำเท่านั้นนอกนั้นวิศวกรทั้งนั้นจะอำนวยการใช้จะเป็นซ่อมสร้างจะเป็นตรวจสอบนะฮะพวกนี้คือวิศวกรที่ต้องมีใบกวนะฮะเช่นเดียวกันนิติบุคคล1นิติบุคคลที่บอกต้องเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็คือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหม้อต้มนะฮะซึ่งเราบังคับต้องเป็นนิติบุคคลและต้องมีใบปวนะครับครับนี่ก็เป็นลักษณะของกฎหมายชุดที่หนึ่งที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับวิศวกรพวกเรานะครับข้อประกาศถัดไปนะฮะตัวนี้อาจจะเพิ่มนิดนึงเพราะว่าจริงๆเป็นกฎหมายใหม่เพราะผมบอกว่าหัวข้อที่เราเขียนเรื่องที่เราอบรมเนี่ยที่เรานั่งเสวนากันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องกฎหมายใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมบอกว่ากฎหมายใหม่มีออก2ตัวนะตัวที่หนึ่งเรื่องการขยายระยะเวลาการตรวจสอบหม้อต้มน้ำมันจาก1ปีเป็นไม่เกิน3ปีซึ่งออกปี2566นี้นะฮะซึ่งก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรคืออะไรฮะอันที่1เลยนะฮะก็คือเรื่องของการออกแบบการสร้างหม้อต้มน้ำมันลูกดังกล่าวนะฮะงั้นการออกแบบการสร้างหม้อต้มน้ำมันลูกดังกล่าวถ้าเป็นมาตรฐานที่มีการรับรองได้รับมาตรฐานก็เรื่องนึงแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องมีวิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันครับนะฮะหรือเรื่องถัดไปนะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบนะฮะตรวจสอบโทษทีเดี๋ยวผมตัวหน้าหลังเนี่ยผมขอโทษนะครับเดี๋ยวโทษทีนะฮะหรือเรื่องถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องการตรวจสอบของเหลวนะฮะซึ่งในกฎหมายก็บังคับว่าวิศวกรผู้ตรวจสอบประจำปีน่ะนะฮะหรือจะขยาย3ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะนอกจากดูเรื่องโครงสร้างเรื่องการโอเปเรตของเครื่องจักรแล้วเนี่ยนะฮะ
ดูข้อมูลของน้ำมันที่เป็นสื่อนำความร้อนด้วยซึ่งในเนื้อหาจะระบุไว้อย่างนั้นผลหมายความว่าวิศวกรถึงเป็นเครื่องกลก็ต้องพอรู้ในเรื่องของตัวน้ำมันที่ใช้ความร้อนเช่นเดียวกันนะฮะหรือเรื่องการตรวจสอบนะฮะหรือเรื่องของการรักษาซึ่งเราบังคับต้องมีวิศวกรเซ็นแผนนะฮะเซ็นแผนเซ็นการใช้งานรักษามันนะฮะและสุดท้ายคืออะไรฮะมันต้นที่จะขอน้ำขอขยายและย่อยและการตรวจสอบเราบังคับว่าต้องมีวิศวกรจำโรงงานที่มีการใช้หม้อต้มด้วยว่าตรงนี้เราบอกว่าเราเพิ่มสาขาให้นอกจากเครื่องกลเราให้เคมีด้วยหากนั้นเคมีก็สามารถเป็นวิศวกรดังโรงงานดังกล่าวได้หรือเครื่องกลก็ได้หรือถ้าเกิดทางสภาวิศวกรเปิดช่องให้วิศวกรสาขาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรนะเพราะที่ติดคนผมขอพูดเร็วๆแล้วกันผมกลัวว่าเวลาชาวบ้านเยอะอันนี้เป็นเรื่องวิศวกรด้านว่ายน้ำนะครับหน่วยรับรองวิศวกรด้านว่ายน้ำนะฮะเป็นนิติบุคคลมีทุนจดเป็น1ล้านมีวิศวกรที่เป็นเครื่องกลวุฒิอย่างน้อย1คนนี่เป็นข้อกำหนดที่เราบังคับและข้อสุดท้ายในข้อ6เราบอกว่าเป็นนิติบุคคลจากสภาวิศวกรครับหมายความว่าไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นนิติบุคคลแล้วมาขอเป็นหน่วยรับรองได้นะฮะเพียงต้องมีขั้นตอนวิธีการต้องทำ work instruction ในการดำเนินการหน้าที่ซึ่งหน้านี้เป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องทำอะไรบ้างพิสูจน์หม้อน้ำซ่อมแซมหม้อน้ำทำตรวจสอบแบบแปลนหรือตรวจพิสูจน์หรือตรวจรับรองความปลอดภัยนะฮะพวกนี้คือนิติบุคคลที่หนึ่งที่จะเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมหม้อน้ำที่ต้องใช้นิติบุคคลนิติบุคคลที่สองนะครับที่บังคับว่าต้องใช้หน่วยรับรองไอ้ที่ต้องเชิญตรงครับว่าต้องใช้นิติบุคคลจากสภาวิศวกรด้วยนะฮะคือหน่วยประเมินอายุนะฮะจริงๆแล้วต้องบอกงี้แบ่งเป็นสองหน่วยประเมินอายุประเมินแบบที่หนึ่งคือประเมินพื้นฐานผมพูดอย่างนี้แล้วพื้นฐานแล้วกันนะเป็นเรื่องของ metal loss เป็นหลักประเมินที่สองเนี่ยลงรายละเอียดลึกลงไปนะฮะเป็นการประเมินที่ลึกกว่านะฮะซึ่งทั้งสองหน่วยเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายคืออะไรฮะเป็นหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมประเภทนิติบุคคลด้วยนี่เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราบังคับว่าจะขอเป็นหน่วยประเมินได้จะต้องเป็นสภานิติสภาวิศวกรจะต้องออกรายละเอียดเข้ามาด้วยนะครับนะผมก็ขอจบเนื้อหาในส่วนของกฎหมายประมาณนี้ก่อนในเบื้องต้นครับขอบคุณท่านดาวิดมากได้องค์ความรู้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตั้งแต่การตั้งโรงงานนะครับกระบวนการทั้งหมดซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องจักรต่างๆในโรงงานนะครับซึ่งจะมีวิศวกรซึ่งเป็นระดับบุคคลนะครับแล้วก็ระดับนิติบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มากนั้นท่านที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งโรงงานนะครับเรื่องของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงานเนี่ยก็ต้องสืบดูนิดนึงนะศึกษานิดนึงโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งอันนี้โทษทีกฎหมายที่เกี่ยวกับโรงงานนะครับโรงงานแล้วก็เป็นขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงานนะครับซึ่งจริงๆเวลากรอบใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมสวัสดิ์นะครับกรมสวัสดิ์จะเป็นตัวที่ดูภาพภายนอกที่เป็นเรื่องของสวัสดิการนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของคำถามอีกทีภายหลังนะครับแต่อยากให้ทางเจ้าที่ทำตัวใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเราคนแก่อยู่ตรงนี้นะครับก็ทีนี้อยากจะรบกวนท่านถัดไปนะครับก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายที่ว่าด้วยเกี่ยวกับนิติบุคคลนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวกับใบอนุญาตนิติบุคคลก็เรียนเชิญนะครับท่านถัดไปนะครับท่านณัฐพลดร.ณัฐพลนะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของทางด้านการอนุรักษ์พลังงานนะครับเกี่ยวข้องกับวิศวกรมากเลยครับตอนนี้ครับครับเราขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะครับในส่วนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วพลังงานนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลดพลังงานก็คือในส่วนของพรบนะครับพรบการส่งเสริมพลังงาน2535อันนี้เป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นการบังคับนะเนี่ยมันชื่อพรบส่งเสริมครับแต่ว่าจริงๆเนื้อหาของกฎหมายจริงๆคือบังคับแหละครับเพราะกฎหมายที่ออกมาทุกอันเป็นกฎหมายที่ชื่อกฎหมายเป็นคล้ายๆเป็นส่งเสริมแต่ว่ามีคําบังคับมันจะมีกลไกของมันอยู่ว่าทํายังไงแต่ว่าในเนื้อหาของกฎหมายเองก็จะมีโครงสร้างของตัวกฎหมายที่ออกมาเอื้อทั้งส่งเสริมและบังคับไปด้วยกันครับครับโดยเหตุจริงๆของพรบตัวนี้ออกมาเมื่อปี35นะครับในสมัยนั้นถ้าจะว่าพี่ๆที่ร่างกฎหมายก็เป็นอินจิเนียร์รุ่นใหญ่ๆแหละนะครับจะเป็นวุฒิวิศวกรอะไรเงี้ยหลายๆท่านก็มาอยู่กันแล้วนะครับก็
เล็งเห็นว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมครับนะครับแล้วมันจะมีการใช้พลังงานเยอะมากๆของประเทศนะครับแล้วก็มีการเลยเป็นการล่างว่าถ้าเป็นโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่เขาตั้งใจว่าจะควบคุมการใช้ครับนะครับงั้นในพรบปี35เองก็จะประกอบด้วย2พระราชกิจฎีกาครับนะครับ2พระราชกิจฎีกาก็จะเป็นขนาดว่าขนาดเท่าไหร่จะถึงควบคุมการใช้มันนะครับอันแรกก็จะเป็นถ้าเป็นอาคารเนี่ยเขาดูมอบแปลงครับมอบแปลงดูสองเงื่อนไขอันที่หนึ่งก็คือมอบแปลงเกิน 1,175 ตารางเมตรดูจะไซส์ของมอบแปลงดูไซส์ครับบ้านเลขที่เดียวกันครับนะครับในรั้วบ้านเลขที่เดียวกันมีกี่ตึกกี่อาคารไม่เป็นไรแต่ว่าไซส์รวมกันเกิน 1,175 kVA เมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นอาคารควบคุมนะครับถ้าเป็นโรงงานเราเรียกว่าโรงงานควบคุมครับนะครับแต่ว่าในขณะที่บางโรงงานไม่ได้ใช้แค่ไฟฟ้าอย่างเดียวอาจารย์มีการใช้เชื้อเพลิงด้วยงั้นเขาเลยบอกว่าโอเคถ้าหม้อแปลงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ถ้ามีใช้การใช้น้ำมันใช้เชื้อเพลิงใช้ความร้อนเยอะที่เป็นฟอสซิลนะครับรวมกันเกิน20ล้านเมกะโจลเอาไฟฟ้ามาแปลงคูณด้วย 3.6 นะครับเป็นเมกะโจลบวกด้วยเชื้อเพลิงแรงเหนือความร้อนเป็นเมกะโจลรวมกันเกิน20ล้านเราจะเรียกว่าโรงงานหรืออาคารควบคุมคือเงื่อนไขแรกนะครับแล้วก็ด้วยพรบตั้งแต่ปี35นะครับเมื่อก่อนก็มีการกำหนดว่าโรงงานหรืออาคารที่เป็นประเภทควบคุมการใช้อะครับจะต้องดูตัวเองแหละว่าใช้พลังงานยังไงใช้แบบไหนใช้มากใช้น้อยแล้วก็เมื่อก่อนก็ต้องส่งรายงานทุก3ปีเรียกว่าเป้าหมายและแผนนะครับโดยที่มีเอนจิเนียร์1คนที่ทำหน้าที่เรียกผู้รับผิดชอบพลังงานซึ่งในกฎกระทรวงก็จะเขียนว่าผู้รับผิดชอบพลังงานก็อาจจะเป็นปสมีวิศวกรนะครับแต่ต้องอบรมมาก่อนแล้วขึ้นทะเบียนโดยกรมครับนะครับก็อยู่ในโรงงานแหละนะครับเขียนแล้วก็ทำรายงานมา3ปีครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อยุคเปลี่ยนผ่านเมื่อปี50นะครับเราจะเห็นว่าเอนจิเนียร์1คนไม่สามารถดีไซน์ออกแบบกลไกในการประหยัดพลังงานของโรงงานหรืออาคารใหญ่ได้นะครับและในสมัยนั้นก็มีเรื่อง energy management เข้ามานะครับงั้นกฎหมายเลยโดนเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับไปเป็นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบการจัดการพลังงานเข้ามาครับครับนี่ก็คือ BDCA นะครับมันแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องการจัดการพลังงานละมันจะมาเรื่องมันจะมีการแก้กฎหมายเพราะต้องการเปลี่ยนจากแค่บุคคลเดียวเป็นองค์กรและองค์กรก็ต้องมีการทำ BDCA นะครับก็คือมีการวางแผนโลกการจัดการพลังงานมีการตั้งคณะทำงานนะครับมีการระบบการจัดการพลังงานรวมถึงมี internal auditนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ฮะมันร่างมาพร้อมกับ ISO 51 ISO 51ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานงั้นโดยโครงสร้างเลยจะมี third party ที่เหมือนกับ CB ที่ตรวจ ISO มาด้วยนะครับงั้นพอเป็นลักษณะของกฎหมายที่เป็นลักษณะนี้ฮะก็จะมีการร่างกฎกระทรวงที่รองรับขึ้นมานะครับเพื่อจะให้กฎหมายลักษณะนี้บังคับใช้กับโรงงานหรืออาคารที่ควบคุมการใช้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของการเขียนรีพอร์ตวิธีการกำหนดการตรวจวัดทั้งหมดของตัวแปรหรือค่าครับเพื่อจะให้โรงงานหรืออาคารนั้นเห็นเขาเรียกว่าดัชนีการใช้พลังงานของตัวเองนะครับการใช้พลังงานต่อพื้นที่ของอาคารนี้เทียบกับอาคารอื่นเป็นยังไงบ้างแย่หรือดีกว่าเพราะถ้ามันสามารถตรวจวัดได้ตรวจเช็คได้เจ้าของอาคารก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้แสดงว่าอาคารถ้ามีระบบ BAS เนี่ยเขาก็สามารถใช้ตรงนั้นรีพอร์ตได้เลยมันไม่เชิง BAS แต่มาเป็น Energy Management เป็นระบบ Energy Management เป็นระบบของคล้ายๆการเรคคอร์ด data การคำนวณการวิเคราะห์การตรวจสอบกลับนะครับซึ่งไอ้ตัวระบบที่เราเขียนนั้นเนี่ยฮะโดนแยกออกมาเป็นกฎหมายเรียกว่ามาตรฐานการจัดการพลังงานโอเคครับโดน input เข้าไปในโรงงานควบคุมอาคารควบคุมก็คือในกระบวนการคือต้องส่งคนมาเรียนมีเทรนนิ่งมีอบรมที่กำหนดทั้งหมดแล้วก็มีการทำ BDCA เดี๋ยวให้ดูภาพฮะ BDCA เป็นยังไงนะครับและขณะเดียวกันก็ในกฎหมายที่เกี่ยวกับโรงงานควบคุมนะครับมีอยู่3กฎกระทรวงที่ต้องทำก็นิดหนึ่งก็คือระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานอันที่2คือต้องมีผู้รับผิดชอบพลังงานอันนี้ก็จริงๆก็ปวสได้นะครับปวสได้วิทยาศาสตร์ได้วิศวกรได้นะครับโดยเงื่อนไขแล้วก็ไปอบรมตามหลักสูตรของที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนกำหนดนะครับแล้วค่อยมาขึ้นทะเบียนกับฟผ.นะครับอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องก็คือเนื่องจากมันเป็นระบบที่ต้องการเทอร์บาร์ตี้งั้นกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผู้ตรวจสอบอันนี้เป็นเอนจิเนียร์ละนะครับโดยคุณสมบัติจะต้องตรงกับของสภาวิศวกรที่กำหนดว่าใครสามารถตรวจสอบพลังงานได้ครับปัจจุบันกฎหมายหรือว่าพรบใหม่ของสภาที่เกี่ยวข้องกำหนดใหม่นะครับก็คือให้อำนาจครับมีสามัญวิศวกรเครื่องกลใช่ไหมฮะแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าได้ในภาคีนะครับที่เขียนเพราะในกฎหมายเราไม่ได้เขียนเรายึดโยงมากับของสภาวิศวกรเชื่อมโยงกับกฎหมายของสภาวิศวกรครับคือในพรบเราในกฎกระทรวงเราเขียนว่าไม่ตามบาวิศวกรงั้นบาวิศวกรเขียนยังไงมันจะเป็นตามนั้นนะครับก็อยู่ในกฎกระทรวงของผู้ตรวจสอบนะครับอันนี้คือของโรงงานอาคารควบคุมในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องหลังจากที่โรงงานหรืออาคารนะครับมันมีการโอเปอเรชั่นเนี่ยเมื่อก่อนในอดีตเองเรามีปัญหาเรื่องอาคารเก่าเยอะ
ตั้งแต่ปี35เราพอเริ่มเอาระบบการจัดการพลังงานไปติดตั้งครับมีการตรวจวัดมีการพิสูจน์แล้วว่าการใช้พลังงานแต่ละอุปกรณ์มายังไงบ้างมันก็จะเห็นภาพใหญ่ของการใช้พลังงานในอาคารมาจากคูลิ่งโหลดนะครับมาจากตัวชิลเลอร์ตัวแอร์เป็นหลักแล้วก็เป็นอุปกรณ์ไลท์ติ้งแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆทีนี้พอลงลึกไปอีกนะครับในอดีตมันก็มีการประเมินค่ากรอบอาคารเป็นเท่าไหร่แล้วก็พอเราเห็นค่าเยอะๆครับเนื่องจากว่าพอมี data หลายๆอาคารที่ส่งมาที่กรมเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เห็นว่าอาคารดีมากเลยต่อปีใช้อยู่สัก60หน่วยต่อตารางเมตรต่อปีในขณะที่ว่าอาคารประเภทเดียวกันใช้อยู่200 3เท่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพอไปดูเสร็จมันเกิดจากกรอบอาคารนะครับงั้นเราบอกว่าถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยกลไกนี้มีปัญหาแล้วนะครับมันก็เลยมีการเขียนพระราชบัญญัติกกส.อีกอันนึงเรื่องมาตรฐานการออกแบบอาคารขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนที่สร้างตอนแรกเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะไม่ทราบเมื่อก่อนวิธีการหรือวิธีการออกแบบพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่เราเรียนกันใช่ไหมครับเพราะว่าคูลิ่งโหลดขึ้นคนเรียนนะครับโยธาเรียนแบบมันสามเณรเรียนแบบนึงไม่ได้จับปนกันงั้นพอเจตนารมณ์ของกฎหมายเมื่อปี50ก็เลยโอเคงั้นเขียนใหม่ให้เชื่อมโยงกันว่าการออกแบบให้คนที่ออกแบบรู้เรื่องคูลิ่งโหลดด้วยมันจะทำให้ประคาหรืออาคารประเภทเดียวกันหน้าตาคล้ายกันแหละนะครับเปลี่ยนวัสดุนิดหน่อยไม่เยอะมากไม่กระทบกับราคามากแต่ทำให้ค่าการใช้พลังงานของอาคารต่อตารางเมตรมันต่ำลงนะครับก็เลยมีกฎกระทรวงอันนึงที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับวิศวกรที่ลองต้องเข้าไปรับรองแบบนะครับในตอนที่ประกอบแบบรองรับใช้แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงกฎกระทรวงที่เราเห็นชัดๆและใกล้เคียงเราใกล้ตัวมากก็คือเรื่องเบอร์5เป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานอุปกรณ์อันนี้ก่อนที่จะไปตาฉลากกันก็จะมีการกำหนดค่าเสถียรภาพว่าเฮฟกับเมฟเฮฟก็คือตัวค่าสูงนะครับ High Energy Performance เนี่ยที่ออกเบอร์5เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ส่วนเมฟก็คือ Minimum Energy Performance ขั้นต่ำใช่ไหมอาจารย์ก็จะส่งไปที่สำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกไปตรากฎหมายว่าในห้ามนำเข้าห้ามผลิตอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีกฎกระทรวงทั้งหมด5ฉบับนะครับแต่ว่าเป็น3ด้านใหญ่ๆก็คือโรงงานควบคุมออกแบบอาคารแล้วก็อุปกรณ์มีภาพสูงนะครับในส่วนของพรบอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานนะครับก็ให้เห็นข้อกำหนดง่ายๆก็คือที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ครับดูเครื่องวัดก็ได้เครื่องวัด 1,000 กิโลวัตต์เครื่องวัดก็ได้1,000กิโลวัตต์นะฮะหรือเฉพาะหรือนะฮะหรือหม้อแปลงรวมกันเกิน 1.75 นะครับหรือการใช้พลังงานรวมกันเกิน20ล้านเมกะจูลนะครับอันนี้เข้าขายเลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันโรงงานก็คุมแบ่งเป็นของประเภทอีกมีขนาดธรรมดาก็คือไม่ใหญ่มากก็คือกลุ่มที่เกิน 1,000 หรือเกิน 1.75 แต่ไม่ถึง 3,530 ใช้พลังงานไม่เกิน60ล้านเมกะจูลพวกนี้กฎหมายจะบอกว่าผู้รับผิดชอบพลังงานมีคนเดียวพอนะครับที่เรียกว่าระดับ3,000นะครับแต่กลุ่มที่2เนี่ยถ้าเกิน 3,530 kVA หรือใช้พลังงานสูงมากๆและประเทศที่ใช้สูงมาก60ล้านเมกะจูลขึ้นไปเนี่ยเราบอกว่าผู้รับผิดชอบพลังงานหนึ่งในนั้นต้องมาเรียนอาวุโสเพิ่มถ้าโรงงานคุณใช้ไฟฟ้าเยอะคุณเรียนไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับไปเรียนเรื่องการรับพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะถ้าโรงงานเป็นความร้อนเยอะๆก็ต้องไปเรียนเรื่องบอยเลอร์เรื่องเผาน้ำมันเตาอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้พลังงานแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสถ้าโรงงานใหญ่จะมีสามัญกับอาวุโสผู้รับผิดชอบนะฮะโรงงานเล็กอย่างน้อย3อันอย่างน้อย1คนนะครับมีมากกว่านั้นได้อันนี้กฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับนี่ในส่วนของแบบขั้นตอนนะครับที่เล่าอาจารย์เมื่อกี้ว่ามันเป็น PDCA นะครับเห็นว่ากฎกระทรวงอันเนี้ยพอมัน implement เข้าไปในระบบเนี่ยมันจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานนะครับมีการประเมินเสถียรภาพกำหนดนโยบายนะครับแต่สิ่งที่ยากๆจริงๆก็คือขั้นที่4ขั้นที่5ที่6นะครับมันก็คือจริงๆมันคือ Energy Auditนะครับการขั้นที่4ก็คือรู้ได้ยังไงว่าองค์กรเรามีการใช้พลังงานล็อตอยู่ตรงไหนอันนี้เรื่องใหญ่ละจริงๆมันไม่ได้กำหนดว่ากฎหมายว่าต้องเป็นวิศวกรระดับไหนต้องมาทำแต่ว่างานมันจะบังคับคนในโรงงานเองว่าต้องหาคนที่รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรนั้นมารู้จักวิธีการวัดวิธีการประเมินมานะครับก็ผู้ประกอบการก็ต้องไปหาคนที่หรือช่างหรือวิศวกรที่อยู่ในโรงงานก็ต้องมาดูเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นการบังคับระบบทั้งองค์กรนะครับแล้วก็มีการทำแผนการทำเป้าหมายและแผนรวมถึงการทำปฏิบัติหน้างานจริงนะครับแต่ขั้นตอนที่7จะมี internal audit ก็คือก่อนที่ระบบจะปล่อยผ่าน data ไปยังไงผลการประหยัดไปยังไงมีการตรวจวัดนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเข้ามาในระบบนี้คือเรื่องการตรวจวัดการใช้พลังงานครับมีเบสไลน์มีโพสต์นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบขั้นตอนที่8ก็คือ PDCA ของระบบใหญ่นะครับแต่ว่าในกฎหมายเองครับโรงงานทำระบบนี้หรืออาคารระบบนี้จะต้องส่งรีพอร์ตมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วพลังงานจริงๆโครงร่างก็คือ ISO นั่นเองISO ครับ ISO ครับมี ISO พอ PDCA เสร็จได้รีพอร์ตมาเล่มนึงตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศ 9,673 แห่งนะครับเป็นแบ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่เนี่ย 6,393 นะครับแบ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ 3,280 มีรับราชการนะครับอยู่906
อาคารสารกลางโรงพยาบาลนะฮะสำนักนายกใหญ่ๆเนี่ยใช่หมดเลยฮะกรมผมก็ใช่ไอ้นะครับก็กรมโรงงานนี่ก็ใช่มิตรวิทย์เนี่ยก็ใช่นะครับก็ต้องส่งรีพอร์ตเหมือนกันทำข้อมูลมานะครับแต่ว่าในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่องผู้รับผิดชอบใช่ไหมฮะที่บอกเมื่อกี้กับกระทรวงอันนี้กำหนดขั้นต่ำคือบส.นะครับแล้วมีวิศวกรได้วิทยาศาสตร์ได้นะครับส่วนเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเช่นคพพ.นะครับเวลาโรงงานหรืออาคารมีปัญหาโทรมาสอบถามว่าไอ้ข้อมูลการใช้พลังงานชั้นเป็นอย่างนี้ efficiency เป็นอย่างนี้ปรับลงยังไงบ้างก็จะมาที่กรมนะครับอีกส่วนนึงก็คือกระทรวงผู้ตรวจสอบอันนี้จะเกี่ยวข้องกับมีพี่น้องวิศวกรละมันจะเขียนแล้วว่าในการตรวจสอบเองต้องมี3คนมี1ทีมจะประกอบด้วยผู้ชำนาญการ1ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ2ผู้ชำนาญการต้องเป็นไปตามที่สมาวิศวกรกำหนดนะครับปัจจุบันก็คือสามัญเครื่องกลหรือไฟฟ้าก็เป็นภาคีขึ้นไปนะครับที่ได้ตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีโปรเซสการขึ้นทะเบียนมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือของ BC Building Energy Code ที่บอกเมื่อกี้ครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ควบคุมของกรมโยธาคือในพ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงานจะเขียนว่าในการออกกระทรวงของการออกแบบอาคารนะครับจะบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบแล้วไปบังคับใช้ตามมาตรา8นะครับแต่ว่าวิธีการก็คือในการตรวจแบบนะครับมันก็จะมีโปรเซสก็คือตอนนั้นที่เราประชุมกันนะครับก็อาจจะมีโปรเซสเรามีโปรแกรมซิมูเลชันตัวหนึ่งเรียก BEC Web-based นะครับเวอร์ชั่น Web-based เลยก็คือเราจะไม่ใช้คนในการตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่จะใช้โปรแกรมในการคำนวณ นะครับงั้นเงื่อนไขแรกของการที่จะเป็นผู้รับรองแบบได้ก็คือ1ต้องเป็นสถาปนิกแหละ2วิศวกรนะครับแล้วต้องไปอบรมไปทั้ง2คนเนี่ยฮะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็ไปอบรมผ่านหลักสูตรของพอคือเรียนรู้การใช้โปรแกรมถอดแบบได้ใส่แบบได้กดรันได้นะครับแล้วก็มีการตรวจว่าถูกต้องก็จะเอาข้อมูลที่รันจากโปรแกรมมันจะได้ data มาเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็จะไปยื่นที่กรมโยธาก็คือมันมี2ขั้นตอนนะฮะจริงๆยื่นท้องถิ่นแหละอ.1กับอ.5อ.1คือขออนุญาตก่อสร้างนะครับอ.5คือตอนเปิดใช้นะครับยื่นตอนอ.1กับอ.5ไม่ตรงกันก็ได้แต่ต้องมีการรับรองแบบมันต้องมีการรับรองนะครับซึ่งเอกสารชุดนี้จะเพิ่มเติมจากการยื่นเดิมนะครับยื่นเดิมมีทั้งหมด4อันอันนี้เพิ่มอันที่5ออกมาแต่เดิมไม่ต้องมีใช่ไหมแต่เดิมไม่ต้องมีครับอันนี้บังคับใช้กับอาคาร9ประเภทที่เกิน 2,000 ตารางเมตรซึ่งต่อไปนี้ต้องมีเวลาเปิดเป็นอ.5เนี่ยต้องมีแล้วอ.1ก็ต้องมีแล้วครับตอนยื่นเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานโดยตรงต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าพออาจารย์เป็นอาคารสมมุตินะฮะในอดีตเนี่ยโอเคไม่ต้องยื่นใช่มั้ยฮะแต่พออาจารย์ติดตั้งหม้อแปลงเกินเมื่อไหร่มันมาทันทีพอแค่พอเปิดใช้มันก็มาที่กรมพอมาที่กรมเรารีพอร์ตกลับไปว่าเอ้ยอาคารคุณแย่แย่โดยที่กระจกไม่ดี1 2 3 4เจ้าของก็นั่งกุมขมับทำอะไรไม่ได้แต่ว่าขั้นตอนเนี้ยเจ้าของจะรู้แต่แรกว่าเอ้ยอาคารชั้นเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่ข้อดีของโปรแกรม BEC Web-based ครับมันซิมูเลชันได้ว่าตึกนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่วันที่ก่อสร้างเลยยื่นแบบเสร็จกดรันเนี่ยมันบอกได้เลยกี่หน่วยต่อปีแสดงว่าต่อไปเวลาผู้ออกแบบทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดเนี่ยจะต้องออกแบบพลังงานตาม BEC code นะฮะครับ BEC code อ่านเกณฑ์ได้ว่าเอกสารที่เอาไปยื่นก็ยื่นท้องถิ่นนะครับในนั้นนะครับโปรแกรมมันคำนวณให้ด้วยว่าอาคารนี้กี่หน่วยต่อปีแล้วเราตอนนี้กรมก็มีความพยายามเช็คอยู่ว่าโปรแกรมมันเขียนด้วยคูลิ่งโหลดนะครับโดยคูลิ่งโหลดมันก็ยังไม่รวมพวกทีวีคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะมีเออร์เลอร์มาสัก 10% 15% ค่อนข้างแม่นเพราะว่ามันเอาด้านเอาฉนวนเอาคุณเหลื่อมคำนวณนะครับนั้นเฉพาะพวกที่เป็นพลังงานแสงสว่างปรับอากาศแล้วตรงครับเพราะนั้นตรงเพราะว่ามันใส่ data จริงรันจริงนะครับแต่ว่าที่เออร์เลอร์เข้ามาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มโปรเจคเตอร์โหลดมนุษย์อะไรพวกนี้ฮะมีเออร์เลอร์นิดหน่อยแต่ว่าดูแล้วไม่เกิน 15-20% ครับที่มันเออร์เลอร์ขึ้นมาแต่ว่าข้อดีของมันก็คืออาจารย์จะรู้แต่วันแรกว่าไอ้ชั้นสร้างตึก30ชั้นนะพื้นที่เท่านี้มันเสียค่าไฟต่อปีเท่าไหร่เลยต่อไปกรมโยธาต้องงานหนักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจริงไม่จริงไม่ได้หนักไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะว่าในโปรเซสของการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบกรมโยธาให้พอช่วยดูโอเคนะครับก็ยังมีโปรเซสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราก็ลดขั้นตอนเรื่องการวินิจฉัยครับก็คือถ้าใช้คุณวินิจฉัยโอกาสผิดมีใช่ไหมฮะใช้โปรแกรมมันใกล้ยื่นแบบถูกการถูกก็ออกตามโปรแกรมนะครับอันนี้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีข้อกำหนดแหละ OTTV RTTV ค่าอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องไปเทรนนิ่งก่อนถึงจะมาขึ้นทะเบียนได้ทีนี้ในส่วนของการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วกันนะครับที่ใกล้ๆกับเราก็คือเรามีการขึ้นทะเบียน2ตัวด้วยกันตอนนี้นะครับก็คือเรื่องผู้ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานกับเรื่อง Building Energy Code นะครับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารผู้รับรองแบบนะครับเรื่องของผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานมีการมอบอำนาจฮะจากอธิบดีให้กับผู้ตรวจเราเรียกผู้ตรวจก็ได้มี2แบบขึ้นทะเบียนได้บุคคลธรรมดาก็ได้
นิติบุคคลก็ได้แต่นิติบุคคลก็ต้องไปตามสภาวิศวกรนะครับก็คือกำหนดครับแต่ว่าในการจัดตั้งหรือว่าการขึ้นทะเบียนนะครับของพพ.เนี่ยเรากำหนดว่า1ทีมเนี่ยประกอบด้วย3คนนะครับคือมีผู้ชำนาญการ1ผู้ช่วย2นะครับผู้ชำนาญการ2ผู้ชำนาญการเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับรองไปผู้เรียนประกอบวิชาชีพตามที่สภากำหนดนะครับแต่ว่าใน1คนธรรมดาที่จดเป็นในนามกลุ่มหรือว่าในนามที่บุคคลมีกี่ทีมก็ได้แต่ใน1ทีมห้ามตรวจข้ามใบอนุญาตกันเข้าใจไหมฮะอนุญาตถึงเป็นปัญหาเรื่องจรรยาบรรณแล้วเราต้องคอนโทรลนี้ไว้อันที่2 1ทีมห้ามตรวจเกิน30แห่งนะครับเพราะเวลามันจำกัดเวลา3เวลาจำกัดนะครับถ้าเข้ามากกว่านั้นอาจจะให้คุณภาพจะไม่ได้คุณภาพนั่นเถอะใช่ครับใช่ครับแล้วก็วิธีการก็จะมียื่นโหลดแบบฟอร์มจากพ.แล้วก็ยื่นมาที่พ.พ.ได้ครับแล้วขึ้นทะเบียนอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของ VC Auditor เราเรียกว่าเป็นผู้รับรองนะครับก่อนที่จะยื่นอ1ยื่นอ5นะครับอันนี้ก็ขั้นแรกคือต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมของสภาวิศวกรนะครับหรือสภาอันนี้ก่อนแล้วก็ไปสมัครเรียนฮะก็จะมีเรียนเรื่องใช้โปรแกรมเรียนเสร็จก็ต้องสอบผ่านก่อนแล้วถึงมาขึ้นทะเบียนนะครับคือต้องเรียนแต่ว่าทั้ง2อันฮะผู้ตรวจสอบพลังงานเมื่อกี้กับ BC Reader ทั้งหมดต้องเรียนและต้องสอบนะครับแต่ว่าเงื่อนไขแรกก็คือต้องมีใบประกอบวิชาชีพก่อนนะครับแล้วก็พอเรียนกับสอบเสร็จก็ขึ้นทะเบียนอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นพอๆเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคนที่รับรองแบบให้ว่าแบบนี้ผ่านหรือไม่ผ่านจริงคือคนใช้โปรแกรมฮะก็ไปใช้โปรแกรมว่าโปรแกรมเนี้ยรันเสร็จเป็นยังไงโปรแกรมมันจะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ก็ในเบื้องต้นกฎหมายก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอาจารย์ก็แสดงว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆโลกขนาดนี้เนี่ยเราต้องการอนุรักษ์พลังงานมากนะครับเพราะว่าพลังงานมีจำกัดนะครับสิ่งนี้เรื่องอนุรักษ์พลังงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กฎหมายขนาดนี้เนี่ยในส่วนของสภาวิศวกรเองเนี่ยหรือกฎหมายในส่วนของกรมต่างๆเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆก็จะมีการเชื่อมโยงถึงกันนะครับงั้นเพื่อเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับผมขออนุญาตที่จะขยับไปที่นะครับท่านถัดไปนะฮะท่านดร.ธนิตครับนะครับซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุญาตอาคารนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะการในเรื่องของอาคารต่างๆนะครับขอเชิญเลยครับขอบคุณนะครับก็วันนี้เนี่ยก็คงจะพูดในมุมของกฎหมายควบคุมอาคารเป็นหลักนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบวิชาชีพยังไงนะครับครับก่อนอื่นก็คงต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของกรมโยธาเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายวิชาชีพเนี่ยยังไงก็ถ้าดูเนี่ยคงเริ่มต้นจากตัวภารกิจของกรมก่อนนะครับภารกิจของกรมเนี่ยคือถ้าดูหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันสองฝั่งนะครับสักครู่นะฝั่งด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฝั่งที่เป็นลักษณะผู้ให้บริการแต่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็น regulator เป็น regulator ก็คือเป็นผู้ออกกฎนะครับครับกฎหมายที่เราเกี่ยวข้องดูแลอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่2เรื่องหลักด้วยกันคือเรื่องของด้านผังเมืองผังเมืองกับเรื่องของด้านการควบคุมอาคารครับซึ่งวันนี้กรอบของเราจริงๆวันนี้คือคงจะพูดในเรื่องของการควบคุมอาคารนะครับแต่การควบคุมอาคารเนี่ยก่อนที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรจะอยู่ภายใต้กฎหมายเนี้ยนะครับคือเราคงต้องตีความให้ได้ก่อนว่ากฎหมายเนี้ยมันบังคับใช้กับอาคารนะครับคำว่าอาคารเนี่ยต้องเรียนว่าตัวอาคารประเภทไหนใช่ไหมครับคือกฎหมายหลักที่ใช้บังคับก็คือตัวพรบควบคุมอาคารปี2522นะครับครับซึ่งสิ่งที่จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยย้อนไปไกลมากนะอาจารย์ครับแต่มันมีการปรับปรุงอยู่นะครับล่าสุดนี่คือเป็นฉบับที่5เมื่อปี58นะครับครับงั้นสิ่งที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้คือคำว่าอาคารนะครับแต่นะครับที่ผมจะพยายามเชื่อมโยงกับตัวเรื่องของการประกอบวิชาชีพเนี่ยเพราะว่าคำว่าอาคารเนี่ยนะครับคือถ้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกับลักษณะของงานวิศวกรรมควบคุมครับค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะลองไปดูนะครับว่ามันยังไงนะครับอย่างในพรบอาคารปี22เนี่ยมันมีการนิยามคำว่าอาคารไว้นะครับถ้าดูฝั่งด้านขวามือเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในมาตรา4ของตัวพรบอาคารเนี่ยมันมีการนิยามอาคารไว้เนี่ยถ้าดูไวๆนะครับครับหมายถึงตึกบ้านเรือนโรงเรือนแพนะครับในสมัยเด็กๆผมจะพูดถึงตัวนี้บ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้เป็นอาคารประเภทต่างๆไปหมดแล้วใช่ใช่ซึ่ง
มันจะมีอยู่คำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่เขาใช้สอยได้ซึ่งไอ้คำนี้มันกว้างมากนะครับว่าอาคารเนี่ยมันไปได้เกือบหมดนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาคือถ้าไปดูเทียบกับตัวกฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยจะเห็นว่าถ้ามุมมองของตัวอาคารเนี่ยก็คงหลักๆคงจะเป็นเรื่องของวิศวกรรมโยธาเป็นหลักจะเห็นว่าคำว่าอาคารเนี่ยถ้ามาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยกับงานลักษณะงานวิศวกรรมเนี่ยมันมีความทับซ้อนกันอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าดูในวงเล็บ2ของตัวกฎกระทรวงวิศวกรรมเนี่ยจะเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นอาคารสาธารณะตามกฎหมายผู้บังคับการแต่ว่าด้านซ้ายนี่เป็นกฎหมายของสภาวิศวกรถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็ด้านขวานี่เป็นนิยามของคำว่าอาคารนะครับของพรบควบคุมอาคารใช่ครับแต่จะมีลักษณะข้อสังเกตอยู่อันนึงว่าคือบางครั้งเนี่ยกรณีถ้าเกิดมันอยู่ภายใต้ของการมันตีความว่าเป็นอาคารแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยกรณีมันอาจจะไม่ได้เข้าข่ายเป็นงานวิศวกรรมควบคุมครับนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระบวนการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงมาถึงการประกอบวิชาชีพนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าการประกอบวิชาชีพเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารด้วยนะครับ okay. หลายๆส่วนด้วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็อาจจะไปไวๆนิดนึงนะครับครับนะครับจะเห็นว่าคือจริงๆมันมีความแทบจะเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นลักษณะของอันนี้ก็จะเป็นตัวถ้าด้านขวาจะเป็นตัวกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องอาคารลักษณะอื่นที่จัดว่าเป็นอาคารนะครับครับคือบางทีเราจะมองแค่ว่าอาคารเนี่ยเป็นตึกนะครับแต่บางทีเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างที่มันตีความเป็นอาคารด้วยลักษณะต่างๆลักษณะการใช้ประโยชน์ใช่ฐานเก็บของจุนะครับมีปริมาตรตั้งแต่100ลูกบาศก์ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะครับสระว่ายน้ำนะครับ100ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปอนุสาวรีย์ก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับก็คือหรือมันจะมีอยู่อันสุดท้ายนะครับที่กำหนดว่ามันเหมือนเป็นตัวตีคลุมทั้งหมดกรณีถ้าเกิดเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมีความสูง10เมตรขึ้นไปอันเนี้ยอะไรที่สูงเกิน10เมตรเนี่ยก็จะจัดเป็นอาคารทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเมลุครับซึ่งพอปกติไม่มีคนอยู่นะครับครับใช่ใช่ครับก็ครับคือถ้ามันอยู่ในตีนิยามของคำว่าอาคารเนี่ยมันก็จะโดยควบคุม okay. นะครับแต่อย่างที่เรียนครับว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่งานวิศวกรรมควบคุมเนี่ยด้านโยธาเนี่ยมันจะอยู่ในนิยามของคำว่าอาคารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอมันอยู่ภายใต้ของพรบควบคุมอาคารเนี่ยมันโดนนิยามว่าเป็นอาคารปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเรื่องของเครื่องเล่นกระเช้าไฟฟ้าที่เพิ่งมีเหตุในปัจจุบันก็ใช่ไหมครับใช่ใช่คืออย่างเครื่องเล่นเนี่ยก็อาจจะดูว่าคือข้อกำหนดของงานวิศวกรรมควบคุมเนี่ยลักษณะเครื่องเล่นก็คือเป็นเครื่องเล่นที่มีความเร็วตั้งแต่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือมีความสูงเนี่ยตั้งแต่ระดับพื้นจนถึงระดับที่เล่นเนี่ย2เมตร50ขึ้นไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับรายละเอียดเนี่ยมันก็จะตรงกับเครื่องเล่นตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับพอมีการหมุนก็จะเป็นเรื่องของแมคานิกละใช่ใช่สิ่งเดียวเราก็มองว่ามันเป็นส่วนที่มันมีความต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเข้ามาแล้วก็เลยมีการควบคุมเข้ามานะครับพอมันโดนนิยามเขาเป็นอาคารปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะเข้าสู่กระบวนการควบคุมนะครับในกระบวนการควบคุมทางด้านกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆก็คือเป็นอยู่5ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือเป็นการออกแบบนะครับการอนุญาตแล้วต่อมาระหว่างการก่อสร้างการใช้งานแล้วการบำรุงรักษาครับแต่ละช่วงเนี่ยบทบาทของวิศวกรที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับครับถ้าให้ผมแยกเนี่ยหลักๆมันจะมาเข้ามาในลักษณะ2รูปแบบนะครับคือรูปแบบที่กฎหมายเขียนว่าตรงเนี้ยต้องใช้วิศวกรนะครับซึ่งจะมีตรงไหนบ้างนะครับก็จะตั้งแต่เรื่องของการอนุญาตนะครับว่าต้องใช้วิศวกรระดับไหนอะไรยังไงนะครับการก่อสร้างนะครับต้องมีอย่างที่ทางกรมรายงานนะครับก็บอกว่าอย่างเช่นเรื่องนั่งร้านหรือเรื่องปั้นจั่นนะครับในการคำนวณต้องมีการดำเนินการโดยวิศวกรนะครับการใช้งานการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีกฎหมายเรื่องของผู้ตรวจสอบอาคารผู้ตรวจสอบอาคารเนี่ยก็ต้องเป็นวิศวกรหรือเป็นสถาปนิกซึ่งมาขึ้นทะเบียนกรมโยธานะครับครับส่วนในเรื่องของการออกแบบเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอีกแบบนึงคือกฎหมายจะออกในลักษณะที่ว่าเราจะบอกว่าให้วิศวกรทำยังไงนะครับครับก็คือเวลาออกแบบต้องออกแบบโดยใช้ยังไงนะครับก็คือออกมาลักษณะเป็นโค้ดนะครับเป็นแนวทางในการออกแบบนะครับ
ราะฉะนั้นจะเห็นว่าบทบาทมันจะมีอยู่2กลุ่มนะครับครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้เห็นแสดงว่าบทบาทมันจะมีตั้งแต่พวกแบบผู้สร้างผู้คุมอะไรอย่างนี้ใช่ผู้อนุญาตครับใช่ครับถูกต้องครับจริงในการยื่นขออนุญาตเนี่ยก็ต้องมีระบุทั้งผู้ออกแบบผู้คุมงานแต่ในกลุ่มที่บอกว่าต้องใช้วิศวกรเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นการอ้างอิงไปตามระดับของวิศวกรที่ต้องใช้ตามกฎหมายวิศวกรคือตามกฎหมายผู้ประกอบการจะพยายามไม่ไปโอเวอร์รูลส่วนนั้นนะครับจะมีแค่บางส่วนนะครับที่อย่างเช่นหลักๆตอนนี้อย่างกฎหมายที่ปัจจุบันออกมาก็อย่างโรงแรมที่มีการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้โรงแรมเนี่ยล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมที่เคยประกอบกิจการโรงแรมมาก่อนตั้งแต่ปี59ก่อนปี59นะครับแล้วประสงค์อยากจะเปลี่ยนการใช้มาเป็นโรงแรมนะครับเดิมอาจจะไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องนะครับก็มาอยากจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็ด้วยความที่เรามองว่าการจะเปลี่ยนมาใช้โรงแรมเนี่ยจากเดิมเป็นอาคารพักอาศัยเนี่ยนะครับมันต้องมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพื่อมาเป็นโรงแรมครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าคนที่จะเข้ามาตรวจสอบตัวเนี้ยมันควรจะเป็นวิศวกรในระดับที่สูงขึ้นมาซึ่งเป็นอาคารที่เป็นเชิงสาธารณะมากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายก็เลยกำหนดอย่างเช่นอย่างเงี้ยต้องเป็นสามัญวิศวกรซึ่งในกฎหมายวิศวกรเองอาจจะไม่ได้ระบุอะไรตรงนั้นไว้ครับซึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะมีการกำหนดนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นความเกี่ยวเนื่องของตัววิศวกรกับการกระบวนการควบคุมอาคารนะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มของการขออนุญาตก่อนนะครับการขออนุญาตเนี่ยก็หลักๆของตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยแนวทางการขออนุญาตอาคารมันจะมีอยู่แค่2แนวทางด้วยกันนะครับคือการยื่นขออนุญาตตามปกตินะครับหรือขอตามมาตรา21นะครับก็จะเป็นการขอต่อยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับโดยเจ้าของอาคารยื่นนะครับจะมีเอกสารประกอบนะครับซึ่งเอกสารประกอบเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่างานที่ยื่นเนี่ยเป็นงานควบคุมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นงานควบคุมก็ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยแนบการขออนุญาตด้วยนะครับเนี่ยมันมีการกำหนดอยู่ในตัวมาตรา28นะครับว่ามาตรา26นะครับว่ากรณีถ้าเกิดงานเนี่ยลักษณะเข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุมเนี่ยนะครับก็การในการยื่นขออนุญาตเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่รับใบอนุญาตเนี่ยยื่นด้วยนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็สามารถปฏิเสธไม่รับคำขอพิจารณานั้นได้นะครับแล้วก็แต่นะครับเราก็มองว่าเพื่อไม่ให้เป็นการคล้ายๆกับการพิจารณาเกินขอบเขตของการปฏิบัติวิชาชีพโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยคือเราก็มีเขียนเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยก็มียื่นนะแต่เขาโจทย์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาได้เฉพาะแบบนะครับส่วนรายการคำนวณเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาชีพเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ไม่ต้องพิจารณาในส่วนของรายการคำนวณนะครับเพราะว่ามันมีผู้ประกอบวิชาชีพรับรองอยู่แล้วรับรองมาอยู่แล้วต้องรับผิดชอบในตัวเขาเองครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าคือเราจะพยายามไม่เกินไปจากการประกอบวิชาชีพนะครับนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือการยื่นขอตาม39 ทวีซึ่งอันนี้จะเป็นโครงการใหญ่ๆแล้วกันว่าส่วนใหญ่โครงการใหญ่ๆจะใช้แต่เดิมเนี่ยผมยังเข้าใจตัวเองว่าแต่เดิมเนี่ยมันเน้นเฉพาะวุฒิใช่ไหมครับใช่ครับเดิมเนี่ยคือมันมีการแก้ไขพรบในปี58นะครับฉบับที่5เนี่ยแล้วมีการแก้ไขตัวมาตรา39ทวีนี้นะครับแล้วก็มีการเขียนในเรื่องของขอบเขตของวิศวกรที่จะใช้ประกอบในการยื่นขอตามมาตรา39ทวีเนี่ยจากเดิมที่เรากำหนดไว้เฉพาะวุฒิอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าถ้าเป็นลักษณะงานที่มันต้องใช้ประสบการณ์สูงนะครับก็ควรจะต้องใช้วุฒินะครับหรือว่าถ้าเกิดอาจจะเป็นไม่ต้องอาคารขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษนะครับก็ใช้เป็นสามัญแต่ว่าถ้าเป็นอาคารที่มีต้องใช้ทักษะสูงๆนั่นจะเป็นวุฒิใช่ไหมครับอะไรที่เป็นอาคารธรรมดาที่ไม่ต้องใช้ทักษะหรือองค์ความรู้สูงเนี่ยก็ระดับสามัญหรือภาคีก็สามารถทำได้ใช่ครับคือสามารถยื่นแล้วทำงานได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าอย่างไรใช่อันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นถัดไปที่ผมจะชี้เห็นถึงความแตกต่างของการยื่นสองรูปแบบนี้นะครับ ครับคือการยื่นรูปแบบแรกเนี่ยมันเป็นการยื่นตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ยื่นเนี่ยจะดำเนินการก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยมีการออกใบอนุญาตออกมาถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้นะครับครับ
แต่การยื่นตามมาตรา39ทวีเนี่ยคือด้วยความที่เราให้ออนเนอร์ในเรื่องของการวิชาชีพที่เขาปฏิบัติมานะครับถ้าเกิดระดับสูงเนี่ยแล้วก็ให้เขาสามารถพูดง่ายให้เครดิตใช่ใช่คนที่มีใบอนุญาตใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย39ทวีคือกรณีเนี้ยถ้าเกิดยื่นเนี่ยแล้วก็ถ้าทำการท้องถิ่นออกใบรับแจ้งเนี่ยก็คือสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เลยนะครับใช่ครับโอเคแต่การระดับของอาคารที่จะใช้วิศวกรระดับไหนเนี่ยมันมีการกำหนดอยู่นะครับครับอย่างถ้าจะเป็นวุฒิเนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นอาคารสูงหรือขนาดใหญ่พิเศษนะครับที่เขาขายเป็นงานวิศวกรรมนะครับจะมีกำหนดอยู่ในกระบวนการในกฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับจะอยู่ในตัว39ทวีวรรค2วรรค3วรรค4นะครับเนี้ยก็จะบอกเลยว่าระดับไหนที่จะใช้วิศวกรครับลักษณะงานขนาดไหนถึงจะใช้วิศวกรระดับไหนอย่างเช่นภาคีเนี่ยเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าภาคีเนี่ยไม่ได้นะใช่แต่จริงๆเนี่ยภาคีเนี่ยได้แต่ต้องไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพอ๋อเข้าใจคือพวกบ้านธรรมดาหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสแปนไม่เกินสามเมตรสี่เมตรเนี่ยนะครับไม่เกินกี่เมตรอะไรประมาณนี้นะครับเข้าข่ายอาคารที่ต้องยื่นขออนุญาตโอเคใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็คือกลุ่มนี้ก็สามารถใช้ภาคีเข้าไปยื่นปั๊บแล้วก่อสร้างได้เลยไม่ต้องรอใบอนุญาตใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นเพื่อลดขั้นตอนนะครับดีฮะเป็นการเพิ่มศักยภาพครับแล้วเพิ่มเครดิตให้กับคนที่มีใบอนุญาตใช่ครับเมื่อกี้คือกระบวนการการขออนุญาตนะครับอย่างที่บอกอันนี้คือเราก็จะบอกว่าตรงไหนใช้วิศวกรอะไรยังไงนะครับเอามาเป็นกระบวนการเรื่องของที่เราจะบอกว่าวิศวกรต้องทำยังไงซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับรายละเอียดการออกแบบหลักนะครับซึ่งตัวเนี้ยก่อนอื่นก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าก็คือมาตรฐานในการทำงานใช่ไหมหรือว่าอย่างไรจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ คือเรียกคือถ้าเราจะมองก็เหมือนกับเป็น building code building code ที่ทางเวลาออกแบบทางผู้ออกแบบก็ต้องปฏิบัติตามครับโค้ดที่กำหนดใช่ไหมครับแต่ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของกฎหมายครับซึ่งมันจะแตกต่างของต่างประเทศเขาซึ่งอันนี้เองเนี่ยทางวิศวกรคงต้องทำความเข้าใจก่อนในเรื่องของโครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของโครงสร้างการออกแบบเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นโครงสร้างก่อนปี58นะครับเดิมเนี่ยก็คือเราอาศัยกฎกระทรวงเป็นหลักในการที่จะออกรายละเอียดนะครับว่าจะต้องออกยังไงออกแบบยังไงนะครับครับแล้วบางส่วนที่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยเราก็อ้างอิงไปที่มาตรฐานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับโครงสร้างมันมีการปรับเพื่อให้รองรับกับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องของทางวิชาการที่มันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเราก็เลยมีการปรับปรุงในเรื่องของให้มีการออกเป็นประกาศกระทรวงขึ้นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อว่าประกาศกระทรวงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นรายละเอียดด้านเทคนิคที่เราเอามาใช้ในการออกเป็นกฎหมายนะครับครับแต่เพื่อให้มันปรับปรุงง่ายเนี่ยประกาศกระทรวงมันมีขั้นตอนที่มันสั้นกว่ากฎกระทรวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบโครงสร้างกฎหมายในปัจจุบันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะครับโอเคครับครับแล้วก็จะมีการอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งหลักๆตอนนี้นะครับเราก็จะเป็นอ้างอิงของตัวมาตรฐานกรมเป็นหลักนะครับอย.พ.ครับกฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเนี่ยมันก็จะมีหลักๆปัจจุบันนี้จะมีอยู่ประมาณถ้าเอาโครงสร้างเป็นหลักนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มแล้วกันที่ผมเรียกนะครับก็เป็นออกแบบกรณีทั่วไปเนี่ยก็จะมีกฎกระทรวงฉบับที่6กฎกระทรวงฉบับที่48แล้วก็กฎกระทรวงฉบับที่60นะครับแล้วก็เป็นกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเนี่ยคือกฎกระทรวงแผ่นดินไหวปี64ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดเฉพาะพื้นที่ที่ต้องมีการออกแบบในเรื่องของแผ่นดินไหวนะแสดงว่าคนที่ทํางานออกแบบเนี่ยจะต้องดูสิ่งเหล่านี้ที่เป็นกฎหมายที่ควบคุมอยู่ใช่ครับอย่างเช่นเรื่องออกแบบต้องใช้โหลดคอมบิเนชั่นไหนนะครับต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ในการออกแบบนะครับต้องมีระยะหุ้มคอนกรีตเท่าไหร่นะครับเพื่อให้มีอัตราการทนไฟได้ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดตัวนี้อยู่นะครับเรื่องการทนแผ่นดินไหวก็รวมด้วยก็ต้องรวมด้วยว่าพื้นที่ไหนบ้างอาคารประเภทไหนบ้างที่ต้องมีการพิจารณานะครับแล้วก็มีการเสริมเหล็กอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อให้มันมีความเหนียวเพียงพอโอเคแต่เรามีการปรับปรุงกฎหมายครับเพื่อให้อ
ย่างที่เรียนว่าเพื่อให้รองรับกับการพัฒนาของเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการก่อสร้างเนี่ยครับเราก็มีการปรับปรุงกฎหมายขึ้นมากฎ6เนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการออกแบบเดิมเนี่ยถ้าเห็นนะครับจะเห็นว่าเราใช้มาตั้งแต่ปี27นะครับแล้วก็ในกฎ6เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไอ้เรื่องของตัวนิติบุคคลด้วยเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวพออาจจะข้ามไปหลักๆตรงนี้ก่อนนะครับว่าระเบียบปรับปรุงเนี่ยมันเป็นเลยมีการคล้ายๆจัดหมวดหมู่กฎหมายเนี่ยให้มันเป็นหมวดหมู่มากขึ้นจากเดิมเนี่ยมันจะปนกันอยู่นะครับแล้วก็รวมเข้ามาเป็นหมวดหมู่โครงสร้างก็ฉบับนึงฐานรากก็ฉบับนึงวัสดุตกแต่งก็ฉบับนึงนะครับเพื่อให้แยกในเรื่องของการพิจารณาง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้ครับว่ามีสาระสำคัญยังไงนะครับของแต่ละฉบับนะครับครับอันนี้ก็ฐานรากก็จะมีส่วนที่มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากของเดิมเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พบวัสดุเนี่ยต้องบอกว่า3ฉบับนี้มันเป็นค่อนข้างจะเปลี่ยนภาพของการออกแบบอาคารครับวงการออกแบบอาคารไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎกระทรวงวัสดุเนี่ยผมว่าแต่เดิมเนี่ยเรามีการกำหนดเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุไว้นะครับแต่ไม่มีการต้องบอกว่ามันไม่มีการยืนยันคุณสมบัติว่าวัสดุเนี่ยได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าซึ่งกฎกระทรวงตัวนี้เองจะเป็นตัวที่จะต่อไปเนี้ยนะครับว่าวัสดุอะไรที่มันมีความสำคัญเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยนะครับเราต้องมีการทดสอบโดยหน่วยทดสอบที่ทางกรมกำหนดง่ายมันจะมีมาตรฐานมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ เป็นเทียบเท่ากับต่างประเทศครับมากขึ้นจะเป็นสากลมากขึ้นครับโอเคนะครับเข้ามาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวนิติบุคคลนะครับเดิมเนี่ยในกฎ6เนี่ยที่ผมบอกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือกรณีถ้าเกิดเราอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มันค่อนข้างมีกำลังสูงนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราต้องบอกกฎ6เนี่ยใช้ตั้งแต่ปี27ครับดังนั้นภาพการก่อสร้างก็ต้องมองย้อนกลับไปว่า27เนี่ยเราก็มองว่าการก่อสร้างเนี่ยก็จะให้ได้คอนกรีตได้กำลัง240เนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากมากเทคโนโลยีคนละเทคโนโลยีใช่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับครับแต่ตอนนั้นเราก็บอกว่าโอเคเราก็กำหนดทำไว้ก่อนถ้าเกิดอยากจะใช้สูงเนี่ยคุณก็ต้องหาคนมารับรองใช่ไหมครับซึ่งการรับรองเนี่ยเราก็ใช้คำว่าสถาบันที่เชื่อถือได้เข้ามานะครับแต่ถ้าดูในนิยามของกฎ6นะครับคำว่าสถาบันที่เชื่อถือได้เนี่ยมันบอกว่าเป็นส่วนราชการหรือบริษัทจำกัดนะครับนะครับซึ่งมีวุฒิวิศวกรนะครับซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิสาขาวิศวกรรมโยธานะครับแต่เดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยสภาเองหรือยังไม่มีสภาในตอนนั้นเราก็ยังไม่มีนิติบุคคลที่เป็นวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นลักษณะครับเป็นบริษัทจำกัดที่มีวุฒิวิศวกรนะครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจว่าเรามีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับที่เป็นวิศวกรนะครับก็อันนี้อีกในเรื่องของเรื่องอัคคีภัยก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีการในกรณีถ้าเกิดเราจะใช้วัสดุอื่นในการไม่ใช้คอนกรีตหุ้มโครงสร้างให้มันมีcovering ได้เท่านี้อาจจะใช้วัสดุอื่นอย่างเช่นสีทนไฟอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการรับรองคุณสมบัติของสีทนไฟเนี่ยโดยสถาบันที่เชื่อถือได้นะครับแต่หลังจากที่เรามีการปรับปรุงกฎกระทรวงนะครับกฎ6เนี่ยนะครับเราก็มีการนิยามคำว่าสถาบันที่เชื่อถือได้ขึ้นมาใหม่นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยถ้าดูตามที่ตีกรอบไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือเขียนชัดเจนเลยว่าสถาบันที่เชื่อถือได้นี่คือ1ก็คือเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็คือจะเป็นก็คือนิติบุคคลที่เป็นวิศวกรนะครับนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างของเดิมกับของใหม่นะครับซึ่งต่อไว้เนี่ยนะครับอันไหนส่วนไหนที่กฎหมายมีการกำหนดว่าต้องรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้เนี่ยนิติบุคคลที่จะต้องเป็นหนึ่งในนิยามของสถาบันที่เชื่อถือได้คือต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนนะครับทะเบียนกับสภาวิศวกรนะครับก็จะมีหลายๆส่วนด้วยกันนะครับโดยหลักการของการที่เอาเรื่องของสถาบันที่เชื่อถือได้เข้ามาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเพื่อรับรองในกรณีที่ต้องการที่จะทำนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นเรากำหนดไว้ว่าต้องออกแบบโดยวิธีนี้นะครับถ้าคุณอยากจะใช้วิธีอื่นอันนี้ก็ต้องหาสถาบันที่เชื่อถือได้มารับรองนะครับ
อะไรเนี่ยครับอันนี้จะเป็นหลักการในการเอาสถาบันที่เชื่อถือได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงก็เรื่องของการฐานรากเนี่ยเราก็มีการกำหนดเพิ่มนะครับเรื่องของต่อไปเนี้ยต้องมีการอาคารประเภทบางประเภทเนี่ยต้องมีการเป็นระดับของทดสอบคนทดสอบสำรวจดินฐานรากแล้วก็ต้องมีรายงานนะครับโดยรายงานนั้นก็ต้องรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะมีบทบาทในเรื่องของการปฏิบัติงานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมอีกอันนึงเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีการกำหนดที่แตกต่างไปจากกฎหมายสักครู่นี้ในเรื่องของออกแบบโครงสร้างก็คือกฎกระทรวงแผ่นดินไหวนะครับคือในกฎกระทรวงแผ่นดินไหวเนี่ยหลักการก็จะคล้ายๆกันก็คือว่ากรณีถ้าเกิดต้องการจะทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดเนี่ยคือเรามีการเปิดช่องไว้เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าคือหลายฝ่ายเนี่ยมองว่าไม่อยากให้กฎหมายตีกรอบในการปฏิบัติวิชาชีพครับนะเพราะเราอยากให้อิสระแต่การจะให้อิสระเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีกรอบนิดนึงนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเปิดช่องในกรณีที่เกิดจะใช้วิธีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเนี่ยแต่ในกฎกระทรวงแผ่นดินไหวเนี่ยเราใช้เรากำหนดเลยว่าให้กระทำโดยนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตครับไอ้นิติบุคคลตัวนี้มันไปเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างนะครับก็เกี่ยวข้องทั้งว่ากรณีถ้าเกิดใช้วิธีการออกแบบนะครับที่แตกต่างไปจากที่ประกาศกระทรวงกำหนดนะครับหรือว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรที่มันแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดเนี่ยอันเนี้ยต้องทำได้แต่ต้องมีนิติบุคคลที่มีวุฒิวิศวกรเนี่ยรับรองครับครับครับเช่นเดียวกันอันนี้มันก็มีการกำหนดอยู่ในประกาศกระทรวงแผ่นดินไหวด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าก็สามารถใช้นิติบุคคลที่เป็นขึ้นทะเบียนกับทางจดทะเบียนเป็นวิศวกรแล้วก็มีวุฒิวิศวกรเนี่ยเข้ามาครับนะครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากที่กฎหมายกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงกำหนดไว้เนี่ยก็จะทำได้นะครับอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับแต่อาจจะมีประเด็นนิดนึงในเรื่องของการตีความคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเขียนเปิดไว้ค่อนข้างกว้างนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราอย่างเช่นวิธีการออกแบบเนี่ยวิธีการคำนวณแรงเนี่ยเรากำหนดวิธีการไว้ชัดเจนอยู่ในประกาศนะครับแล้วการที่จะใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่เราสามารถให้ใช้นิติบุคคลดำเนินการได้เนี่ยครับหลายมีหลายกรณีด้วยการที่ทางผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยตีความเขาว่าวิธีอื่นเนี่ยอาจจะที่เขาเรียกว่าตีอ้อมจริงๆเนี่ยมันต้องบอกวิธีอื่นหมายถึงอะไรก็คือวิธีอื่นเนี่ยก็คือวิธีที่มีหลักการคำนวณเนี่ยต่างไปจากวิธีที่เรากำหนดไว้3วิธีนี้นะครับทำไมเราถึงกำหนดไว้อย่างนี้เพราะว่าคือแต่ละวิธีเนี่ยมันมีการตัวมันเองเนี่ยมันมีการอัปเดตรายละเอียดอยู่นะครับของเก่าเนี่ยบางทีเทคโนโลยีเปลี่ยนไปใช่ไหมของเก่าเนี่ยมันอาจจะคำนวณแล้วได้ใช้แรงน้อยกว่าของวิธีใหม่ซึ่งเรามองว่าของใหม่เนี่ยปลอดภัยกว่าครับซึ่งอย่างเงี้ยนะครับบางท่านอาจจะตีว่าไอ้ของเก่าเนี่ยคือวิธีอื่นจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆมันก็คือต้องเป็นวิธีที่หลักการมันแตกต่างไปเลยครับแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องเอานิติบุคคลมาใช้ตรงนี้ครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยเรามองว่าลักษณะกรณีเนี่ยพวกนี้เนี่ยที่เราให้เปิดให้นิติบุคคลมาเนี่ยมันเป็นกรณีที่เรามองว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์นะครับก็คือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีหลักเกณฑ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาอะไรมาใช้นะครับนอกเหนือจากที่กำหนดหรือไม่มีหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วคุณต้องรับผิดชอบครับการที่จะรับผิดชอบได้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลเนี่ยมันก็คงจะเกิดอะไรขึ้นมามันคงจะรับผิดชอบมีความน่าเชื่อถือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็เลยว่าสิ่งใดที่มันนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดหรือว่ากฎหมายไม่กำหนดไว้เนี่ยนะครับเราถึงต้องกำหนดให้เป็นนิติบุคคลเพื่อความรับผิดชอบนะครับที่จะตามมานะครับครับครับก็อันนี้ก็จะมีหลายๆส่วนในการที่มีการพูดถึงนะครับอันนี้ก็คงน่าจะอันนี้ก่อนนะครับก็เยอะมากนะครับก็มีมาเยอะท่านสมาชิกที่อยู่ทางบ้านจะเห็นไหมครับว่า
จริงๆแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพซึ่งในแง่ของบุคคลนะครับในแง่ของนิติบุคคลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของพวกเราอย่างมากนะครับซึ่งหน่วยงานทั้ง4องค์กรเนี่ยที่มาให้ข้อมูลในวันนี้เนี่ยผมคิดมีหลายเรื่องนะครับที่เป็นช่วยเสริมในการประกอบวิชาชีพพวกเราเองเนี่ยเพิ่งจะถามเป็นคำถามแรกกับทั้ง4หน่วยงานไปทีนี้เพื่อเป็นการถามโดยรวมแล้วกันนะครับว่าทั้ง4ท่านเนี่ยยังมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมครับในแง่ของนิติบุคคลกฎหมายนะครับที่คิดว่าเรามีตัวอย่างอะไรที่จะต้องใช้นะครับหรือการประยุกต์ใช้นะครับในแง่ความคิดเห็นนะฮะก่อนที่ผมจะไปในเรื่องการตอบคำถามนะครับขอเชิญท่านสุริยะวุฒินะครับครับสำหรับของกรมสวัสดิ์เนี่ยข้อสังเกตเนาะในฐานะที่เป็นทั้งของรัฐซึ่งนะครับมีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจในสถานประกอบการนะครับเพราะนั้นข้อสังเกตก็คืออย่างบางกรณีเนี่ยนะครับสถานประกอบการซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นผู้ที่ในการสร้างออกแบบปั้นจันทร์อย่างเงี้ยครับหมายว่าเป็นลักษณะของนิติบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ได้รับอนุญาตนั่นหมายความว่าแล้วตรงนี้เนี่ยมองว่าถ้าเราไปประกอบลักษณะวิชาชีพลักษณะเนี้ยมันควรที่จะได้รับอนุญาตก่อนมองว่าถ้าเราไปโยนให้หรือว่าเราออกแบบติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยให้วิศวกรมารับรองถามว่าวิศวกรเนี่ยมีศักยภาพในการมันรับผิดชอบรับผิดชอบอย่างไรนะผมว่าในการที่จะเข้ามาจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการรับผิดชอบหรือว่าในส่วนของการเป็นประโยชน์กับชุมชนหรือว่าในส่วนของในภาพรวมมากกว่าแสดงว่าสกปรในความรับผิดชอบน่าจะรับผิดชอบให้กับสาธารณชนหรือองค์กรที่เราไปประกอบชีพได้มากขึ้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงอย่างนั้นท่านดาวิดล่ะครับมีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับในแง่ของนิติบุคคลนิติบุคคลความคาดหวังหรือความคาดหวังความคาดหวังความคาดหวังจากการเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนอันที่หนึ่งความน่าเชื่อถือคาดหวังว่าน่าจะได้เชื่อถือได้นะคาดหวังที่สองคาดหวังเรื่องประสบการณ์ครับก็คือควรจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ brainstorm กันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันครับนั่นคือมาคาดหวังที่สองคาดหวังที่สามคือรายละเอียดข้อมูลและนิติบุคคลน่าจะต้องมีข้อมูลหรือวิชาการหรือเป็นคู่มือหรืออะไรสักอย่างที่เก็บไว้ที่เขาเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้คาดหวังที่สี่คือคาดหวังเรื่องการสอบทวนว่าสมมติว่าให้ผมเป็นวิศวกรไปปฏิบัติหน้าที่ทำงานในฐานะนิติบุคคลนิติบุคคลก็ควรจะต้องมีการสอบเทียมสอบทวนผมได้นั่นคือหวังที่4ความฝั่งที่5เหมือนกับทางพี่สุริยวุฒิก็คือความสามารถในการรับผิดชอบต่อผลงานนั้นๆนะฮะเวลาเกิดความเสียหายหรือเวลาที่จะต้องมีการตอบแทนผู้ค้าแล้วกันผู้ค้าหรือลูกค้าหนึ่งคาดหวังแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าได้จริงหรือยังแต่นั่นเป็นความหวังที่อยากให้นิติบุคคลได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับแล้วท่านณัฐพลล่ะครับขออาจารย์ก็สไลด์เลยขออนุญาตสไลด์ขึ้นนิดนึงครับครับพอดีเตรียมข้อมูลมานะฮะในส่วนของขึ้นสไลด์ได้ไหมครับขึ้นสไลด์ของทางด้านพลังงานนิดหนึ่งครับขึ้นสไลด์นิดหนึ่งครับผมคิดว่าทุกอย่างที่เราเชิญมาคุยวันนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับพอดีไปทำการบ้านเรื่องในส่วนของขัดหลังไว้ครับจริงๆมันมี2ด้านนะฮะก็คือที่ในหน่วยงานราชการแล้วกันนะครับเวลาเราใช้ข้อมูลเนื่องจากว่าอาจารย์คนได้ยินเรื่องเขาเรียกอะไรครับ26นะครับเราคุยเรื่องcarbon neutrality กันใช่ไหมโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ปี2050หรือ2 5 carbon credit 2053ใช่ไหมครับเราบอกว่าทุกประเทศตอนนี้ต้องใช้พลังงานเท่ากับที่ป่าไม้แอบสอบได้อาจารย์ได้ยินไหมเข้าใจงั้นทุกคนตอนนี้ต้องดีแคร์ดาราตัวเองทั้งหมดเลยพูดง่ายเราสร้างบาปเท่าไหร่เราต้องทำบุญเท่านั้นต่อไปฟอสซิลฟูเอลใช้ได้เท่านั้นโอเคงั้นทุกกระบวนการต้องลดการใช้พลังงานใช้พลังงานลดแทนหรือว่าลดพลังงานแดดทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณลดการใช้พลังงานได้จริงซึ่งกลไกที่ผมพูดเมื่อกี้ครับมันก็เริ่มจะเดินเอาไปใช้มากขึ้นในกระบวนการของ third party หรือว่าวิธีการที่เอนจิเนียร์เข้าไปคำนวณถ้าไปวิเคราะห์ตรวจวัดนะฮะมันจะโดนรีพอร์ตนานาชาติทีนี้คำถามคือ
คนที่ไม่เชื่อเราไม่ใช่มีแค่ตัวเราแล้วแหละนะครับมันจะมีต่างชาติเอ๊ะไอ้ประเทศนี้มั่วไหมประเทศนี้ใช่มาตรฐานตัวไหนจับแล้วก็ไล่มายังไงซึ่งเวลาแบ่งแยกความคาดหวังของวิศวกรรมก็ได้ครับที่ออกมามันจะมี2ด้านด้านพฤติกรรมกับด้านความชำนาญและการแยกมาให้ดูด้านพฤติกรรมเองจริงๆที่อยากได้ตอนนี้มันคือเรื่องจรรยาบรรณนะครับหลายๆหน่วยงานทุกท่านก็คงทราบนะในที่อยู่ทางบ้านเองก็พอรู้ว่าตอนนี้จรรยาบรรณเราค่อนข้างแย่นะครับหลายหน่วยงานมีปัญหาเรื่องการแข่งราคามีการจริงๆไม่ตรงตามที่เราอยากได้กันเลยนะครับก็อาจจะคาดหวังว่านิติบุคคลอาจจะมาช่วยกำกับเรื่องจรรยาบรรณให้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆมันคืออย่างเงี้ยถ้าจรรยาบรรณข้อใดข้อหนึ่งเสียรายงานข้อมูลเท็จข้อมูลใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันมีปัญหาทีฮะหรือว่างานวิศวกรรมที่ออกแบบเรื่องสาธารณะแล้วจรรยาบรรณมันไม่ได้อะมันก็มีผลกระทบกับสิ่งหลายตัวรวมของประเทศมากขึ้นนะครับอันที่สองก็เรื่องข้อมูลเรื่องถ้าเรื่องการตรวจสอบเองก็เลยมีเรื่องการเปิดใจแล้วฟังความเห็นคนอื่นใช่ไหมฮะเรื่องชั้นเชิงชั้นสังเกตเข้าใจง่ายความหนักแน่นตัดสินใจคือกระบวนการของกระทรวงพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการตรวจสอบเสร็จมันต้องมีความเป็นมืออาชีพนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองหามาตรฐานเพราะที่พูดเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้เมื่อกี้คนกลุ่มที่ผมกำลังขึ้นทะเบียนที่กระทรวงพลังงานอาจจะโดนโยกไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมโลกร้อนนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องภาวะโลกร้อนแทนก็จะมีสแตนดาร์ดมาเกี่ยวข้องได้ไปหมดเลยนะครับก็เอนจิเนียร์กลุ่มเดียวกันอาจต้องไปเทรนเพิ่มแล้วก็อัปเกรดขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันเรื่องความชำนาญเองก็ต้องมีเรื่องที่ออดิตจะต้องรู้เพิ่มมากขึ้นคือวิศวกรเราอะครับในอดีตเราเน้นเรื่องดีไซน์ออกแบบสร้างแต่ว่าหลังจากนี้ฮะทั่วโลกมันเริ่มเปลี่ยนเป็นกระบวนการตรวจสอบมากขึ้นงั้นกระบวนการเรื่องขั้นตอนการจับจุดสำคัญนะครับรักษาความลับอะไรพวกนี้มันจะมีกระบวนการที่หลายหน่วยงานจะเห็นเมื่อกี้กรมสวัสดิ์ก็เริ่มมีเติร์ดปาร์ตี้เข้าไปเช็คเรื่องความปลอดภัยโน่นนี่นั่นคือหลายหน่วยจะคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีกระบวนการที่ต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะเพิ่มเพราะผมเชื่อว่าทักษะนี้ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัยครับใช่ไหมครับไม่มีเลยว่าเออรักษาความลับรักษายังไงประกาศตัวเองยังไงแนะนำตัวเองยังไงไม่ได้บอกเลยอันนี้ต้องเรียนรู้กันแล้วนะครับแต่ว่าด้วยกลไกที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้พวกนี้พอ ISO เข้ามาเยอะๆเข้าอ่ะมี ISO หลายเวอร์ชันมากมี 9,000 มี 14,000 มี 51,000 ที่เกี่ยวข้องพลังงานหรือแม้แต่สุขาชีวานามัยก็มีมาตรฐานรับรองมันก็จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมากขึ้นซึ่งเอนจิเนียร์เราก็เป็นข้อดีครับว่าสามารถไปหางานเพิ่มได้นะครับแต่ว่าในรูปของนิติบุคคลเองก็ต้องฟอร์มองค์กรนะครับฟอร์มจรรยาบรรณฟอร์มทีมให้สามารถดำเนินการเอาข้อดีของแต่ละจุดนะครับไปเสริมจุดแข็งของประเทศเพราะตอนนี้คนที่ตรวจสอบเราไม่ได้มีแค่นี้นะจากตามข่าวนะหน่วยงานที่เราเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้เป็นแค่ CB เองครับนะฮะหน่วยงานที่เป็น AB จริงๆคือ Accredited Body อยู่ที่ NAC อยู่ที่สมอนะครับของประเทศไทยมีที่เดียวมีที่เดียวซึ่งแต่ละประเทศก็จะมี AB คอยคลอสกันครับงั้นถ้าเอนจิเนียร์จะเข้ามาช่วยตรวจสอบความปลอดภัยความแข็งแรงหรืออะไรแล้วแต่ก็ต้องไปอิงมาตรฐานให้มากที่สุดเพราะว่าต่อไประดับสากลก็ยังพูดที่สแตนดาร์ดตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ด้วยที่บอกเมื่อกี้ครับเรื่องคาร์บอนนิวทรัลมันจะบีบให้เรารีพอร์ตเรื่องการใช้พลังงานรีพอร์ตเรื่องในส่วนที่เราต้องลดหรือว่าต้องเซ็นกำกับอะไรกันมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นงานทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบจากในอดีตที่เราเคยเห็นนะครับเพราะว่ามันจะมีรีเควสเลยอ้าวซีแบมปีนี้ยุโรปประกาศใช้ต้องรีพอร์ตอะไรบ้างคำถามผมคือวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆฮะหน่วยงานไหนในประเทศรับรองได้ยังไม่ชัดนะครับมันก็มีหน่วยงานที่ต้องเซอร์กับยุโรปใช่ไหมฮะและตอนนี้อเมริกาก็กำลังจะมาครับนะครับวิธีการก็จะมางั้นอินจิเนียร์เราอ่ะในสแตนดาร์ดเดิมที่เราเคยเห็นกฎหมายเดิมก็จะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเชื่อมโยงมากขึ้นการเอาข้อมูลไปใช้นะครับแต่ว่าอยากจะฝากย้ำในวิศวกรหรือว่าพี่ๆน้องที่อยู่ทางบ้านนะครับผมพยายามย้ำเรื่องจรรยาบรรณแต่ก็หลายพี่หลายท่านเนี่ยฝากกันมาเยอะมากเลยว่าตอนนี้มันมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็พยายามถ้าปรับตรงนี้ได้เนี่ยคือถ้าเรารายงานตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อะไรที่เราทำไม่ได้อย่าไปทำนะครับง่ายๆเลยทำไม่ได้อย่าไปทำเขาไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อย่าไปทำครับเดี๋ยวอันตรายครับครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสุดท้ายมาก็คงหนีไม่พ้นนะฮะผู้แทนจากกรมโยธาธิการนะเชิญนะท่านธนิตครับจริงๆประเด็นน่าจะผมว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นด้วยคือจรรยาบรรณนะคือหลายๆครั้งเนี่ยคืออาจจะเป็นด้วยลักษณะของวิชาชีพหรือทางสภาเองเนี่ยอาจจะไม่คือผมไม่อยากคือมันมีงานลักษณะงานเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มอย่างเช่นงานโยธาเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มที่มันมีใช้ความชำนาญที่มันแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับจะไปอยู่มีประสบการณ์ในด้านฟิลไหนแต่มันก็คืออยู่ในกลุ่มโยธาครับครับแต่ลักษณะงานบางครั้งเนี่ยมันมีความต้องอาศัยประสบการณ์โดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้ามองว่าในขอบเขตว่าคุณมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนมีครับแต่คุณมีประสบการณ์ด้านนี้ไหมครับก็ต้องเรียกว่าอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ก็
ไปดำเนินการในส่วนนั้นเนี่ยครับคือประเด็นเนี้ยมันเชื่อมโยงกับการแก้ไขกฎหมายของกรมด้วยเหมือนกันนะครับครับเช่นที่เมื่อกี้เรียนเนี่ยเรามีการแบ่งงานออกมาเนี่ยเป็นงานโครงสร้างกฎหมายโครงสร้างกฎหมายฐานรากใช่ไหมครับครับซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็อยากจะอย่างเช่นฐานรากเราก็อยากให้เป็นผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ด้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆแต่เราก็ยังไม่สามารถเขียนไปได้เพราะว่าในเรื่องของวิชาชีพก็ยังไม่มีในส่วนนี้มารองรับนะครับอันนี้ก็มองว่าในส่วนนี้เองเนี่ยถ้ามันยังไม่มีเนี่ยตัววิศวกรเองก็ต้องเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าใช่แล้วก็ต้องรู้กับตัวเองว่าตัวเองทำในส่วนนี้ได้หรือเปล่าครับอันนั้นก็จะให้กฎหมายเขียนไปทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับถูกต้องครับงั้นผมคิดว่าเวลาล่วงเลยมาพร้อมควรขออนุญาตไปที่เซสชันของคำถามดีไหมครับไปที่คำถามแรกละกันนะครับของมาจากคุณมหัตทนนะที่จันทรุกนะครับเรียนสอบถามครับสถานประกอบการกิจการประเภทไหนขนาดและลูกจ้างเท่าไหร่ที่ต้องมีวิศวกรตรวจสอบประจำปีตามมาตรา9ครับอันนี้ต้องเป็นของกรมโรงงานน่าจะเป็นของกรมสวัสดิ์เนาะกรมสวัสดิ์ของกรมสวัสดิ์ใช่ไหมของกรมสวัสดิ์ครับมาตรา91คือเรียนที่เช่นนี้ครับในส่วนของในความกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้กำหนดประเภทกิจการหรือขนาดนะครับที่จะต้องมีวิศวกรประจำเพราะนั้นตามมาตรา9ถือว่าเป็นผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบหรือทดสอบเนี่ยเราสามารถช็อปหรือว่าให้ผู้ให้บริการมาดำเนินการให้เราได้ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรประจำนะครับลักษณะนี้นั่นคือข้อแรกนะครับโอเคนะครับทีนี้มาจากท่านที่2นะฮะดร.ณรงค์ทัศนนิพันธ์อันนี้ขอทราบเป็นความรู้ว่าปั้นจันทร์ที่วิศวกรตรวจสอบได้ใบจป.1จป.2แล้วจะมีสัมมันวิศวกรควบคุมงานแต่ผู้ควบคุมปั้นจันทร์บกพร่องควบคุมแล้วของตกใส่บุคคลบาดเจ็บกรณีนี้ได้บุคคลหรือผู้ควบคุมปั้นจันทร์ต้องรับผิดชอบเรื่องความผิดทางอาญาหรือไม่อันนี้มันมีหลายประเด็นเนาะคือมีหลายประเด็นก่อนนะครับคือในส่วนตรงเนี้ยนะครับในกฎหมายของกรมสวัสดิการของแรงงานเนี่ยครับจะกำหนดให้ในจ้างจป .1 จป .2 นี่อยู่ในสวัสดิการน่าจะเขียนผิดอ๋อเหรอฮะน่าจะเป็นปจ .1 อ๋อปจ .1 ใช่ไหมก็คือตัวแบบทดสอบปั้นจันทร์แบบที่กับปจ .2 ทดสอบปั้นจันทร์แบบเคลื่อนที่นะครับคือในข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้นะครับจะกำหนดให้ในจ้างเป็นผู้ดำเนินการนี่คือประเด็นแรกก่อนนะครับครับเพราะนั้นในเมื่อนายจ้างมีตัวปั้นจันทร์นะครับก็ต้องจัดหาวิศวกรนะครับหรือว่าผู้ให้บริการเนี่ยนะครับมาตรา91ก็ได้มาดำเนินการทดสอบหรือตรวจสอบปั้นจันทร์นะครับถ้าสมมติกรณีที่สมมตินะครับตัวปั้นจันทร์ยกของแล้วนะครับวัสดุใส่นะครับลูกจ้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยนะครับประเด็นแรกก่อนนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในอันดับแรกเลยในจ้างเรียนในจ้างก็คือสักข้อสามประการนะครับต้องสื่อว่าในประเด็นใดบ้างที่นะครับในจ้างมิได้ดำเนินการสมมติว่ามีการทดสอบประจันแล้วนะครับถามว่าในการยกเนี่ยในจ้างมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับอะไรครับพื้นที่การปฏิบัติงานในการยกเคลื่อนย้ายหรือไม่อย่างเช่นต้องมีแผนในการยกเคลื่อนย้ายถ้าไม่ได้จัดทำนั่นหมายความว่าเขาทำถูกต้องแล้วครับเพราะเขาทดสอบแล้วก็หมายความว่าปั้นจันทร์นั้นพร้อมที่จะใช้งานครับแต่ในการบริหารจัดการเรื่องของคนการทำงานอาจจะไม่ถูกต้องหรืออาจจะลักษณะของผู้ควบคุมปั้นจันทร์หรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับปั้นจันทร์อาจจะไม่ได้รับการอบรมอย่างนี้เป็นต้นหรือในรายการคำนวณนะครับในการผูกมัดยึดโยงนะครับตัวลวดสลิงเนี่ยถ้าไม่มีการรายการคำนวณในกฎหมายกำหนดชัดเจนว่าต้องให้ผู้ควบคุมปั้นจันทร์เป็นผู้คำนวณครับครับนี่คือหลักเกณฑ์นี่เป็นหนึ่งคำถามตัวนี้เขาน่าจะมีความต้องการทราบว่าใครจะมีความผิดทางอาญาครับอันดับแรกในทุ่มหรือว่าในจ้างในจ้างในจ้างก่อนเลยอันดับแรกก่อนเลยนะครับส่วนอาญาอีกประเด็นอื่นเนี่ยนะครับอาจจะไปในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างครับแต่ไม่ได้เป็นความผิดของกฎหมายของคุ้มครองแรงงานตามตัวกฎกระทรวงครับตามพรบความปลอดภัย
จะไปเป็นลักษณะของการกระทำความผิดโดยประมาทให้ผู้อื่นเสียชีวิตแทนนะครับครับนายจ้างก็คือนิติบุคคลนั่นเองนายจ้างเป็นสถานประกอบกิจการไม่ใช่นิติบุคคลคำว่านิติบุคคลเนี่ยมันจะมีนิติบุคคลพูดให้ทำการตรวจสอบและทดสอบปั้นจันครับที่ขึ้นทะเบียนของกรมสวัสดิ์นะครับอันนี้ก็คือต้องดูว่าในการรับรองเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือไม่ครับนะครับอีกประเด็นหนึ่งถ้ากรณีที่ความผิดก็คือกรณีรับรองเท็จอันนั้นจะเป็นคดีอาญากรณีเป็นของนิติบุคคลหรือบุคคลในการรับรองนะครับมันมีหลายแง่หลายประเด็นที่ดูว่าเป็นความผิดของใครและต้องมีการสอบสวนให้ชัดเจนว่าเป็นกระทำความผิดของใครนะครับสองพนักงานผู้บังคับปั้นจันครับหรือผู้ควบคุมหรือผู้ที่ทำการรับรองตรวจสอบปั้นจันหรือเป็นความผิดของนายจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการต้องมีการสอบสวนต้องมีการสอบสวนเยอะพอสมควรครับหลายประเด็นเลยอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหนึ่งพนักงานตรวจความปลอดภัยครับสองพนักงานไม่ตอนนี้ตำรวจโอเคในการสอบสวนอีกครับไม่ทราบว่าจะได้คำตอบหรือไม่นะครับไปข้อ3ก่อนนะครับท่านพงศักดิ์ทิมจีนนะครับรับงานประเมินความเสี่ยงโรงงาน12ประเภท12ประเภทต้องขึ้นทะเบียนมาตรา9หรือมาตราสมิทธิ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องนะมันก็เชื่อมโยงระหว่างของกรมโรงงานกับคือ12ประเภทของขวัญ12ประเภท9กับ11เป็นของกรมโรงงานครับ9กับ11เป็นของกรมอยู่กันพลังงานครับผสมกันอย่างครับตามพรบความปลอดภัยน่ะจะเขียนเชื่อมโยงไปว่ากรณีที่สถานประกอบกิจการได้มีการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน12ประเภทก็ถือว่าได้ประเมินความเสี่ยงตามหมายของพื้นฐานของโรงงานแล้วถ้าทำตามภาพใหญ่ได้ภาพเล็กก็ได้ใช่มั้ยไม่ใช่อันนี้ผู้ใหญ่12ประเภทของอุตสาหกรรมเนี่ยคือเราบังคับโรงงาน12ประเภทให้ต้องจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงแล้วก็ทบทวนทุก5ปีบุคคลที่ทำเนี่ยเราบังคับจริงๆเป้าหมายต้องบอกเนี่ยจุดนารมเราต้องการให้โรงงานทำเองเพื่อให้รู้ตัวเองว่าเขามีอันตรายอะไรและเขาจะใส่มาตรการอะไรเข้าไปนั่นคือจุดนารมส่วนที่บอกรับงานเนี่ยเป็นเรื่องอีกเรื่องแล้วกันแต่ว่าพอเราบอกว่าเราต้องเจตนารมณ์เราต้องการให้โรงงานทำใช่ไหมฮะก็หมายความว่าบุคลากรหรือข้อกำหนดของเรากำหนดว่าคนต้องเป็นคนของโรงงานครับอย่างน้อยต้องมีความรู้3เรื่องเรื่องการผลิตเรื่องประเมินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยก็จะไม่เกี่ยวกับทางวิศวกรหรือมาตรา9มาตรา11สมมติผมทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเขาจัดส่งเรียบร้อยเรื่องโรงงานจัดส่งเรียบร้อยปุ๊บนะฮะก็ทางนี้ก็จะถือว่ารายงานเรื่องดังกล่าวเนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยฮะตัดเปลี่ยนใหม่มันไม่ได้อยู่12ประเภทซึ่งผมไม่รู้ว่าทางนี้กำหนดยังไงคือต้องให้ที่แนะนำถ้าไม่เกี่ยวข้องกับโรงงาน12ประเภทก็ต้องดูตามกรอบของข้อกำหนดของกรมสวัสดิการความแรงงานต้องมีการประเมินนะครับเพราะนั้นบุคคลประเภทนี้ต้องมาขึ้นทะเบียนนะครับก็นี่ดูภาพใหญ่นะฮะถ้าเกี่ยวโรงงาน12ประเภทก็โอเคครับโอเคนะครับท่านถัดไปข้อที่4นะครับเป็นของท่านดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์นะครับอันนี้ขอความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีที่ดินอยู่ไม่ไกลจากโรงงานกำจัดน้ำเสียจากโรงกลั่นสุรานะครับวันดีคืนดีมีน้ำเสียมาเติมพื้นที่20ไร่นะครับเป็นที่ต่ำมีเจ้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชิงเซานะครับส่งจดหมายมาแจ้งว่าให้เจ้าของที่ดินแก้ไขน้ำเสียดังกล่าวเจ้าของที่ดินควรแก้ไขหรือไม่หรือไปร้องเรียนนะครับได้ที่ไหนบ้างที่ดินเปล่าไม่มีคนเฝ้านะครับอันนี้ร้องเรียนสภาก่อนได้ไหมอันนี้ถามมาที่สภาใช่ไหมครับผมเดาโจทย์แล้วกันเดาโจทย์ที่เขาเป็นเจ้าของที่แปลงหนึ่งแล้วที่แปลงนี้ถูกโรงงานข้างๆที่เป็นบ่อน้ำเสียไหลลงมาใส่ที่เขาครับปรากฏเจ้าที่พื้นที่ที่อยู่เทศบาลก็เลยมาเล่นที่เขาว่าเฮ้ยทำเสียบ่อเองความหมายไม่รู้ตรงมานะถ้าตรงน้ำเสียมาจากข้างๆพี่ก็ไปเล่นไปแจ้งไอ้ลวงข้างก่อนต้องดูว่าใครคือต้นเหตุต้องไหมครับไม่พี่เป็นตอนเนี้ยคือเงี้ยถ้าผมเดาเหตุการณ์คือพี่เขาตัวพี่เขาว่าเป็นเจ้าของที่ซึ่งโดนน้ำเสียมาใส่และแถมโดนเจ้าที่ของเทศบาลมาจะเอาผิดด้วยว่าให้แก้ไขผมเดาอย่างนั้นครับอย่างตอนนี้ท่านมั่นใจชัดเจนว่าเป็นของน้ำเสียของลงข้างไปเคลียร์เขาเลย
ปให้คนดำเนินการถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องร้องเรียนลงข้างๆไปด้วยถ้าถามผมประมาณนั้นอ๋อแหละครับนะฮะอาจจะแจ้งเพราะว่าเราไม่รู้ไงน้ำตรงนี้น้ำของพี่เขาโดยต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการพิสูจน์ใช่ไหมครับว่าต้นเหตุมาจากอะไรใช่ครับงั้นถ้าเกิดพิสูจน์แล้วเป็นน้ำจากลงกลั่นสุราก็ต้องดำเนินการลงกลั่นสุราก็ต้องพิสูจน์กันไปครับนะฮะครับไม่รู้ตอบประเด็นหรือเปล่านะสำคัญตีตัวถ้าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้คงสามารถร้องเรียนจากหน่วยงานราชการพื้นที่ก็ได้แต่ตอนนี้พื้นที่เป็นสั่งเขาไงฮะงั้นก็อาจจะต้องไปชี้แจงกับตัวเขาว่าน้ำไม่ใช่ของคุณแล้วจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะครับการที่คนตัดสินไม่ได้ก็ต้องหาคนกลางก็ต้องไปหาช่างครับถัดไปครับข้างจะเป็นได้จะเป็นข้อสุดท้ายป่ะท่านธรรมศักดิ์ธรรมพักดีนะครับอันนี้เป็นค่ายมือถือต่างๆล้วนประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ด้วยกำลังส่งออกอากาศเกิน30วัตต์ EIRP เป็นวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้าสื่อสารโดยประกอบกิจการได้ต้องมีใบอนุญาตจากกสทช.จะต้องมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลด้วยหรือไม่น่าจะเป็นผมช่วยตอบไหมครับช่วยครับก็กลับเรียนว่าประเด็นนี้เนี่ยโดยหลักแล้วน่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลที่จะต้องมีใบอนุญาตนะครับส่วนนิติบุคคลเนี่ยจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่มีวิศวกรคนนั้นอยู่แต่วิศวกรคนนั้นเนี่ยต้องมีใบอนุญาตที่เป็นใบอนุญาตที่เป็นของสภาวิศวกรนะครับและเป็นระดับที่ต้องสามารถประกอบวิชาชีพได้เพราะว่าอันนี้ถือเป็นงานวิศวกรรมควบคุมนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนจะตั้งเป็นนิติบุคคลหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็โดยหลักแล้วมิได้บังคับแต่ว่าโดยหลักแล้วงานที่ทำควบคุมเนี่ยถ้าเป็นนิติบุคคลน่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือขององค์กรที่เรากำลังพูดถึงนะครับหน้าข้อที่6นะครับต่อเลยนะครับตามพรบ.ควบคุมอาคารส่วนงานวิศวกรรมโยธาเนี่ยวิศวกรรมโยธาที่ลงนามควบคุมงานโยโทนั้นน่ะขอบเขตต้องควบคุมงานโครงสร้างชั่วคราวด้วยไหมครับเช่นรั้วชั่วคราวนั่งร้านชั่วคราวอันนี้เป็นงานก่อสร้างชั่วคราวครับคือในหลักเนาะในกระทรวงกับนั่งร้านคำยันนะครับของกรมสวัสดิ์เนี่ยจะระบุว่ากรณีนั่งร้านที่นะครับที่มีความสูง7เมตรขึ้นไปนะครับหรือว่านั่งร้านสามเหลี่ยมที่ใช้งานทาสีที่สูง 7.2 เมตรขึ้นไปต้องมีการออกแบบและคำนวณโดยสมกรนะครับถึงแม้จะมีเป็นลักษณะงานชั่วคราวอันนี้คือเป็นกฎหมายของกรมสวัสดิ์ความรับผิดชอบของวิศวกรโยธาคนนั้นใช่ครับส่วนอื่นๆอาจจะต้องดูว่าเป็นกรอบงานหรือไม่นะครับอ๋อครับแต่ว่าของกรมสวัสดิ์ก็คือเน้นนั่งร้านครับพวกคำยันครับจะเข้าข่ายทั้งหมดเลยนะครับผมอาจจะเสริมทางนี้คำถามนี้นิดนึงนะก็คือว่า1ก็คือต้องตีก่อนว่าไอ้โครงสร้างชั่วคราวนั้นต้องขออนุญาตหรือเปล่าครับถ้าขออนุญาตเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งพวกแบบผู้ควบคุมงานก่อสร้างนะครับครับแต่ถ้าไม่เข้าข่ายก็ไม่เข้าข่ายก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับครับโอเคครับไปข้อที่7นะครับอันนี้จากมาจากคุณกรวิทย์นะครับในขอบเขตของการตรวจสอบปั้นจันทร์วิศวกรระดับภาคีสามารถตรวจสอบปั้นจันทร์ได้ไม่เกิน100กิโลวัตต์ต้องมีวิศวกรระดับที่สูงกว่าเซ็นรับรองกับด้วยไหมครับคือในข้อแรกเนาะในการตรวจสอบปั้นจันทร์เนี่ยนะครับเราจะอิงข้อมูลของสภาวิศวกรเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามากกว่า100กิโลวัตต์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนั้นเลยนะครับเพราะนั้นถ้ามากกว่า100เนี่ยภาคีจะไม่สามารถรับรองได้หรือตรวจสอบได้นะครับก็โอเคนะครับน่าจะครบถ้วนคำถามหมดนะครับก็เนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับในส่วนผมเนี่ยเนื่องจากก็วันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาพร้อมควรก็ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ยังอยู่ในกลุ่มนะครับที่ร่วมเสวนาในวันนี้สิ่งแรก
ผมก็อยากจะมองเป็นภาพรวมอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนของวิศวกรทุกๆท่านนะครับที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมซึ่งในแง่ของสภาเนี่ยเราจะมองในแง่ของงานวิศวกรรมเป็นงานวิศวกรรมควบคุมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นงานวิศวกรรมที่ไม่ควบคุมในส่วนควบคุมนั้นเนี่ยในกฎหมายจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประกาศไว้มากพอสมควรแล้วก็เกี่ยวโยงกันเยอะนะครับเป็นระดับต่างๆซึ่งเป็นระดับของระดับภาคีระดับสามัญแล้วก็วุฒิซึ่งลักษณะงานเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นลักษณะงานที่เป็นงานที่เป็นงานให้คำปรึกษานะครับงานวางโครงการนะครับงานออกแบบคำนวณแล้วก็งานที่ควบคุมการสร้างหรือผลิตนอกจากนั้นเป็นงานเรียกว่าอำนวยการใช้นะครับแล้วก็งานพิจารณาตรวจสอบซึ่งกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีกฎหมายต่างๆแล้วก็ระเบียบแล้วอะไรควบคุมกันอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่าองค์กรที่ประกอบวิชาชีพที่เป็นวิศวกรรมโดยเฉพาะวิศวกรรมควบคุมเนี่ยขณะนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับจากสี่องค์กรที่มาพูดเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าองค์กรเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่สำคัญสุดคือความน่าเชื่อถือขององค์กรนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องขององค์ความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือต่างๆในการประกอบวิชาชีพซึ่งผมเข้าใจว่าลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาเป็นลูกค้าเราทั้งหมดหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องการเห็นนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมคงขอเชิญชวนนะครับว่าหน่วยงานที่ประกอบวิชาชีพที่เป็นวิศวกรรมควบคุมเนี่ยถ้าเราสามารถมาเป็นสมาชิกที่เป็นนิติบุคคลได้เนี่ยมันคือแหล่งที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นแหล่งที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้นอกนั้นเนี่ยยังเป็นการสร้างอะไรหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องจรรยาบรรณและสิ่งสุดท้ายขนาดนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของผมเรียกว่าเป็นปัญหาทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องมีการช่วยกันขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะประเทศเราเนี่ยขนาดนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของ CO2 นะครับแล้วก็คาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยซึ่งในเรื่องของการประหยัดพลังงานผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่อง BC code ซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการขออนุญาตอาคารนะครับงั้นผมคงไม่ให้เกินเลยจากนี้ไปนะครับก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมดในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ทรงคุณวุฒิ4องค์กรนะครับที่มาให้ความรู้ในแง่กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวโยงกับในเรื่องของกฎหมายของสภานะครับก็มีท่านแรกนะครับก็ขอบคุณท่านสุริยาวุฒินะครับทองเที่ยงนะครับซึ่งมาเป็นผู้แทนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับท่านที่2เป็นท่านดาวิดนะครับวังบุญคงนะครับเป็นผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับท่านที่3ท่านดร.ณัฐพลนะครับรุ่นประแสงนะครับก็เป็นผู้แทนจากกรมอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วท่านสุดท้ายนะครับก็ท่านดร.ธนิตใจสะอาดนะครับก็ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในไลน์นะครับก็ขอบคุณขออนุญาตปิดนะครับการสัมมนาในวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ